إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สลามทักทายพี่น้องด้วยกับความรู้สึกยินดีนะครับพี่ครับยินดีที่ได้พบพี่น้องในภาพในบรรยากาศของการจิบชาภาษาคนกันเองที่ร้านสเต็กบางพรครับอีกครั้งหนึ่งใช้คำว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเคยจัดมาแล้วแล้วก็ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งนะครับจะมีครั้งหน้าครับถ้าบางพรไม่ถอดใจไปก่อนครับผมนะพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี้ครับผมชอบตรงที่เราเป็นกันเองมีความอบอุ่นของความเป็นพี่น้องอยากให้เราได้สร้างรอยมิตรภาพอย่างยั่งยืนแล้วก็ยาวนานตลอดไปของความเป็นพี่น้องงานวันนี้ครับบางพรให้สถานที่ในการจัดงานนั่นหมายความว่าวันทิศวันนี้บอกพี่น้องได้ครับเป็นวันที่ทำรายได้กับร้านของสเต็กบางพรแต่ว่าบางพรยินดีที่จะเปิดทางให้กับเรามาจัดงานที่นี่ในวันนี้เป็นวันหยุดครับเป็นวันที่มีรายได้สเต็กขายดีแต่ว่าบางพรพร้อมที่จะเสียสละส่วนรายได้ที่เป็นของตัวเองเพราะผมเชื่อว่าบางพรตอบกี่ครั้งก็เหมือนเดิมหวังจะร้อนในโลกหน้าครับผมแล้วก็มีพี่น้องหลายท่านครับอาหารที่วางอยู่ในงานวันนี้เป็นน้ำใจของพี่น้องครับหลายท่านที่เอามาร่วมครับโดยที่เราไม่ได้จำหน่ายไม่ขายแต่ว่าเลี้ยงกับพี่น้องทุกท่านขอเพียงอย่างเดียวว่าก่อนที่พี่น้องจะหันหลังกลับไปครับแวะไปที่ตู้บริจาคนิดนึงเพื่อที่จะหยอดลงไปเท่าไหร่ไม่ใช่ปัญหาขอเพียงแต่ว่าขอให้ทุกคนมีส่วนร่วม10บาท20บาทถือว่าพี่น้องมีส่วนร่วมแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการจัดงานมีนะครับมีแล้วก็หลายพันบาทด้วยเพราะนั้นก็ขอพี่น้องว่าขอใจพี่น้องครับสักครู่นี้มีพี่น้องมาจากหมู่บ้านนักกีฬาผมไม่เห็นภาพตอนแรกแต่ผมเห็นภาพตอนจบพี่น้องก็ถือตู้ไอ้กล่องรับบริจาคไอ้ที่ใสๆไอ้ที่เป็นกล่องกระจกอ่ะบอกอ้าวเอามาคืนให้แล้วได้มาครึ่งกล่องแล้วผมไม่รู้ว่าพี่น้องเอาไปได้ยังไงแต่ว่านั่นคือใจของพี่น้องที่เอาไปแล้วก็เอากลับมาให้ด้วยความดีใจว่าเธอได้มีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้และทำเลยครับผมเพราะนั้นนี่คือสถานที่สเต็กบางพรอาหารต่างๆพี่น้องทำมาช่วยเหลือกันแล้วก็พี่น้องก็มาร่วมแล้วก็พร้อมที่จะบริจาคให้กับการติดขาภาษาคนกันเองในครั้งนี้ผ่านไปในช่วงหลังมากดีครับกับการเปิดใจแล้วเนี่ยพี่น้องคิดเตียงก็ยังอยู่กับเราตรงนี้ท่านตาฟิกบอกว่าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรอมฎอนไม่ผิดหวังแน่ครับเพราะว่าหัวข้อที่ผมเตรียมมานี้ครับอันทำรูปไปลองให้ถูกครับหัวข้อว่าเปลี่ยนตัวเองให้มีค่าในเดือนที่มีคุณค่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้เดือนที่จะถึงเดือนหน้าคือเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นชีวิตของตัวเราเนี่ยปรับเปลี่ยนให้มันมีค่าสมกับเดือนที่มีคุณค่าไหมประเด็นต่างๆที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้ครับให้อาจารย์ทั้งสองและบวกอีกหนึ่งครับเดี๋ยวจะมานั่งเสริมกับเราด้วยวันนี้ได้สลามทักทายพี่น้องแล้วก็ไม่ใช่การพิจารณาพูดยาวครับเป็นการเสวนาพูดร่วมกันในประเด็นหัวข้อเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างเสริมเติมๆต่อยอดให้มันครบเครื่องเรื่องของประเด็นที่เราพูดถึงครับให้ท่านได้จะทักทายพี่น้องเชิญครับผมท่านครับผมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ได้บอกเลยผมเนี่ยอาจารย์อับดุลกรีบตำราเรียนน่าจะมีคนรู้จักบ้างได้ได้ถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับผมชื่ออาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียนน้ำบัตรไม่เคยทำครับก็น่าจะพี่น้องน่าจะเคยคุ้นตาคุ้นหูกันบ้างนะครับกับเสียงกับหน้าตาเพราะว่าเราก็ทำงานที่สื่อครับแต่ว่าคนที่จะคุ้นมากเนี่ยน่าจะอาจารย์โซดีกีนมากกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าเข้าวงการมาก่อนแก่แล้วผมแก่ไม่อยากพูดอย่างนั้นอาวุโสก็
ดีใจนะครับจิบชาทุกครั้งนะอาจารย์ซอดีกีนไม่ลืมผมนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไม่ให้ผมมาขึ้นเวทีผมก็จะมาคราวหน้าก็มาต้องขึ้นแล้วกันขึ้นดิหรือขอขึ้นก็ดีใจนะครับได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อบอุ่นเป็นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งของผมนะครับผมเวลาหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเขาเป็นด้านอาหารจ่ายตังค์ว่าฮะจ่ายตังค์ไหมจ่ายแต่เขาเก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะแต่ว่าแน่นอนนะครับบางพรเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญและผมชอบอย่างนึงของบางพรเนี่ยผมจริงชอบหลายอย่างนะพิเศษอย่างนึงก็คือบางพรเป็นคนที่ช่วยทุกองค์กรทุกองค์กรนะครับรับผ่านนะเดี๋ยวจะเยอะๆไม่หมดไม่หมดแล้วกันเดี๋ยวหรือไม่ได้ให้ไม่ได้เลยคือท่านช่วยทุกองค์กรแล้วก็ที่สำคัญก็คือสองทางธรรมนี่เขาเรียกว่าใต้ร่มเงาอิสลามใต้ร่มเงาอิสลามนี่เป็นเหมือนกับเดี๋ยวมีเสื้อด้วยนะฮะมีเสื้อสองทางธรรมด้วยเป็นหนึ่งในทีมงานด้วยเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามาอีกสองท่านแล้วท่านขับมาครับเชิญท่านท่านพี่นะครับเอาท่านเลยครับท่านละครับผมมีไมค์แล้วสมานุรักษ์อธิษฐานสูงนิดนึงอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิลกะรีมมีครบทุกคนมั้ยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบแด่พี่น้องที่ไม่ดังเสียสละเวลานะครับมาเวลานี้ครับอันนี้โอ้อันนี้นุ่มเลยนะเนี่ยนุ่มมากนะเสียงนุ่มอายเสียงตัวเองเลยดังมั้ยครับอาจารย์สวัสดีเกียรติบริครับอาจารย์วลาติฟตำราเรียงครับอาจารย์บุรีธิมเสนอาจารย์อับดุลกรีมกัมมุยีกัมมยีนะครับเมื่อกี้ได้ฟังเสียงของท่านพี่น้องทุกท่านครับที่ได้มาร่วมกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลานแห่งความศรัทธาเรียกว่าลานหรือสนามแห่งความศรัทธาจะได้พูดคุยกันนะครับเป็นสถานที่ที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เราได้รวมพี่น้องครับการมารวมครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการรวมเพื่อสิ่งอื่นสิ่งใดการรวมกันครั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสวงหาความโปรดปรานความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ยืนยันว่าเราเป็นบ่าวที่พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งของพระองค์นะครับแล้วก็การเตรียมตัวไปสู่รอมฎอนชะลอมครับที่กำลังจะมาถึงครับอาจารย์ครับครับผมครับผมครับอาจารย์มุทิศนี่มาใช้นี่เพราะเมื่อคืนจะไปงานรับพานวันนี้อาจารย์มุทิศก็กลับมาใช้นี่ที่สเตปบางพรอาจารย์มุทิศสลามทักทายพี่น้องครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอิลลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลินะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้ไม่ใช่มวยแทนนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยมวยเสริมนะฮะมาด้วยความเป็นพันธมิตรเสื้อเหลืองไม่เกี่ยวนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราสังคมเราขาดคือความปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผมชอบภาษิตจีนอยู่วรรคหนึ่งนะครับภาษิตจีนนะไม่ใช่ฮะดีษนะครับคนไม่มีนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นสู่เบื้องสูงไม่ได้สังคมเรามันมีต้องมีเพื่อนนะครับที่จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้นบีมาคนเดียวแล้วก็ประสบความสำเร็จก็ได้ครับแต่อัลลอฮ์ให้มีอัสฮาบที่คอยอยู่ร่วมกับนบีแล้วก็ช่วยเหลือนบีมันเป็นเหตุและเป็นผลนั้นสังคมวันนี้เราต้องมีเพื่อนเราต้องมีคนที่จะต้องช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับเมื่อวานแวะนิดเดียวนะฮะมูลที่รับผ่านจัดงานก็ทางนี้ก็ไปเป็นสปอนเซอร์ให้ครับนะครับพี่น้องไม่ไปงานดูอาให้เราก็ดีใจแล้วเนาะนะดูอาให้แล้วก็ดีใจแล้วครับถ้าผมเนี่ยมีความรู้ให้ความรู้แล้วพี่น้องไม่มาร่วมงานวันนี้บางพรจัดงานไม่มีใครมาร่วมงานเราต้องนั่งทบทวนแล้วว่าทำไมนะพันธมิตรเราไปไหนพี่น้องเราไปไหนทั้งที่บางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันนะเพราะเรามีอะกีดะห์เดียวกันอยู่แล้วนะฮะเรามีอะกีดะห์เดียวกันมีกิบลัตเดียวกันแล้วก็นบีเคยบอกว่ามันซอลาซอลาตานามันผู้ใดใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเรานะมาครับวัสตักบะละกิบลัตานาแล้วหันไปทางกิบลัตเดียวกับเราวะอะกะลาซะบีฮาตานาแล้วก็กินอาหารที่เราเชื่อ
ซาลิกันมุสลิมเขาคือมุสลิมครับอัลลาซีนบีผู้ต่อยมุสลิมคือผู้ซึ่งอัลลาซีซิมมาตุลลอฮ์วะซิมมาตุรอซูลิฮิมุสลิมคือผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองคุ้มครองดูแลของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์วันนี้เนี่ยพี่น้องของเราคนหนึ่งในนามของมุสลิมครับแล้วอัลลอฮ์ปกป้องดูแลเขาคุ้มครองเขานบีดูแลปกป้องเขาแต่เราเกลียดพี่น้องเราครับเราตำหนิพี่น้องเราครับเราถือว่าพี่น้องเราเป็นศัตรูที่เจอกันยังไม่ให้สลามยังมีครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่มีในสังคมที่เรียกว่าสังคมมุสลิมนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับคนที่อัลลอฮ์ดูแลปกป้องคุ้มครองคนที่นบีปกป้องคุ้มครองนี่ยิ่งใหญ่มากแต่เรากับเดียดฉันเรากับยกตนข่มท่านเรานู่นครับต้องไม่มีในหลุมของสมองเราครับคนที่อยู่คอนโดสูงชั้นสูงสุดในบ้านเราเนี่ยจะชั้นไหนก็ตามหายใจก็อากาศเดียวกับคนที่อยู่ใต้ถุนคนที่อยู่ใต้ทางด่วนนอนอยู่ใต้ทางด่วนอากาศเดียวกันครับนบีถึงบอกตักวาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่นี่นบีชี้มาที่หัวใจใจครับให้ใจแล้วได้ใจใครไม่ให้ใจไม่ได้ใจนะครับให้ก่อนต้องให้ใจด้วยครับผมนะเดี๋ยวจะบรรยายนะฮะนี่เขาเกินไม่ใช่เหรอฮะเดี๋ยวจะยาวนะผมก็เครื่องดีเซลนะฮะเบนซินนะครับวันนี้มาไม่เปื่อยนะวันนี้มาลึกเลยครับขึ้นตอนนี้เครียดเลยพี่นี่ครับช่วงแรกเนี่ยผมเนี่ยดูว่าผมเล่นๆครับถ้าเข้าข้างก็คือว่าละลายพฤติกรรมช่วงละลายพฤติกรรมครับเป็นที่คุ้นเคยกันแล้วการนี้ไปเพราะการนาทีนี้ไปครับไม่มีเล่นแล้วครับโดยเฉพาะประเด็นว่าพี่ครับหลายคนสอบตกผมนำมาเป็นประเด็นแรกในการพูดคุยวันนี้พี่น้องทบทวนตัวเองเลยนะกับประเด็นที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิถีอิสลามสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเพราะนั้นนะครับคำว่าอัลกุรอานกับมุสลิมเนี่ยมันแยกกันไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ประเด็นแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเรารู้เราอ่านอายะห์กุรอานว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยชี้เราที่ผมบอกว่าปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีค่าในเดือนที่มีคุณค่าเดือนที่อัลกุรอานจะถูกประทานลงมากำลังจะมาถึงเราอีกไม่กี่วันข้างหน้าเรากับอัลกุรอานวันนี้ก็คิดกันแค่ไหนหรือว่าห่างกันแค่ไหนเป็นเรื่องที่พี่น้องต้องให้สาระให้ความสำคัญเพราะนั้น ประเภทแรกครับเรากับอัลกุรอานครับถ้าอาจารย์ยูทิปนำเสนอว่าอัลกุรอานมีความสำคัญต่อมุสลิมของเราขนาดไหนครับเชิญครับพี่น้องครับ เรื่องของกุรอานนะพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคัมภีร์ที่อ่านแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการันตีผลลบคุณเลยครับผมอักษรละ10ความดีครับนบีอธิบายต่ออีกว่าที่อ่านอักษรละ10ความดีหมายถึงอัลกิฟลามมีมเนี่ยอัลิฟเนี่ย10ฮะนะลามก็10มีมก็10ครับดังนั้นวันนี้พอบอกแบบนี้ผมไม่ได้ให้พี่น้องไปนับอักษรเอ๊ะวันนี้ฉันอ่านฟาติฮะห์มีกี่อักษรแต่ให้รู้ว่าทุกอักษรที่พี่น้องอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลบุญอักษรละสิบความดีดังนั้นพี่น้องอ่านฟาติฮะพี่น้องอ่านซูเราะห์สั้นๆเนี่ยนะครับผลบุญขนาดไหนถามว่าทำไมต้องเน้นในเดือนรอมฎอนด้วยก็ท่านอาจารย์ซอดิกีนเฉลยไปแล้วว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในมาตรฐานของคนเราเนี่ยนะครับเราอาจจะบอกว่าคนคนนี้ดีคนคนนั้นไม่ดีคนคนนู้นไม่ดีอันนี้ใช้มาตรฐานของมนุษย์บอกครับผมแต่ในหะดีษของท่านนบีบอกคอยรุกุมมันจานละมันกุรานวะอัลละมะฮูคนที่ดียิ่งในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายคือคนที่เรียนอัลกุรานครับและคนสอนอัลกุรานครับผมดังนั้นนะครับเป็นของคู่กันเลยระหว่างคนที่จะเป็นอาลิมอุลามะจะต้องอ่านกุรานได้เข้าใจอัลกุรอานแล้วก็มีการท่องจำครับในมหาวิทยาลัยในประเทศอัลนะครับขออนุญาตเปลี่ยนนะ เพราะว่า ผมจะรู้ว่าเสียงจะหล่อไหมไหนอันนี้ไม่จะดีนะครับอันนี้ ไม่เป็นไรอาจารย์เหนื่อยผมเหนื่อยครับในมหาวิทยาลัยในประเทศอาหรับเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรนะครับใครจะไปเรียนกุรอานชะรีอะห์เนี่ยเงื่อนไขก็คือต้องท่องกุรอาน6ยุซแต่ว่าไม่ได้ห้องทีเดียวนะเขาจะมีเป็นเทอมไปเพื่อที่จะให้เรียนรู้ในเรื่องของ
ายะกุรอานนี่เรื่องท่องเฉยๆแต่ก็จะมีวิชาตัฟซีรอายะมุนอะกามอีกก็คือเอาอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของฮุกุมข้อใช้ข้อห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเรียนครับสรุปก็คือว่าการอ่านกุรอานไม่ใช่อ่านเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นบางคนเปิดอ่านในเดือนรอมฎอนนี่เค้าเรียกว่ายับเลยคืออ่านแล้วอ่านอีกเฉพาะเดือนเดียวเฉพาะเดือนเดียวพอผ่านรอมฎอนเท่านั้นแหละเก็บเข้าตู้ฝุ่นจับแล้วเดือนอื่นไม่อ่านแล้วไม่ใช่พี่น้องบรรดาซอฮาบะห์บรรดาคนตะบีตะบีเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องเดือนรอมฎอนก็คืออ่านให้มากกว่าปกตินะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องพยายามทบทวนกว่าและที่สำคัญก็คือว่าไปละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการที่จะได้เรียนรู้กุรอานด้วยเพราะว่าการกิยามเนี่ยนะครับหรือละหมาดตะรอเวียห์เนี่ยก็จะมีการอ่านกุรอานนะครับที่ขอตกลงร่วมกันทั้ง3ท่านนะว่าก็จะเป็นรูปเสวนานะจะมีรูปเสวนานะว่าก็จะคุยร่วมกันในประเด็นใดแต่ละประเด็นครับอาจารย์ดูที่เริ่มต้นกับหะดีษหนึ่งเนี่ยซึ่งผมบอกนะครับพิจารณาแล้วสอบได้สอบตกนะคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่เรียนกุรอานแล้วก็สอนกุรอานนี่คือประเด็นที่เราต้องคิดแล้ววันนี้เราอ่านกุรอานได้ไหมยังอ่านอยู่ไหมแล้วได้เข้าใจต่ออัลกุรอานไหมจะอ่านเพื่อให้ได้รับความดีหนึ่งตัวอักษรสิบความดีเอาแต่เพียงเท่านั้นแล้วผมมาที่อาจารย์บูบังยุคสลับยุคซอฮาบะห์เขาอ่านกุรอานเพียงเพื่อต้องการได้รับความดีแต่เพียงเท่านั้นหรือเขาต้องการที่จะค้นคว้าทำความเข้าใจแล้วเอาอัลกุรอานไปเป็นทางนำของการดำเนินชีวิตยุคสลับยุคซอฮาบะห์เขาทำมาอย่างไรสักละเขาครองครับมาชาอัลลอฮ์ครับเป็นคำถามที่ผมว่าเป็นคำถามร่วมสมัยนะเป็นคำถามที่เราทำความเข้าใจกับคำถามไม่ได้พี่น้องครับเรียนอย่างนี้ก่อนว่ากุรอานนะครับคัมภีร์เล่มเดียวที่อ่านแล้วได้ผลบุญครับเป็นคัมภีร์ที่อ่านแล้วได้ผลบุญเป็นคัมภีร์ที่มาตรฐานของทุกคนที่เข้าเวลาเขาอ่านแล้วเขาจะรวยตึกระฟ้าอย่างไรก็ตามเมื่อเขาอ่านเพื่อเอาเขาได้รับผลบุญพระครับใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 วินาทีหรือ1นาทีของการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเขาคำนวณมาคร่าวๆว่าเราจะใช้เวลาในการอ่านประมาณ6นะนี่การคำนวณนะครับคร่าวๆนะครับในซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับถามอาจารย์ได้ครับได้อ่ะครับครับได้จ้ะเดี๋ยวก่อนอันนี้หนึ่งนะครับโอ้เสียงนุ่มๆมาอีกแล้วพี่น้องครับ122นะครับพยัญชนะเขามีการคำนวณควรคิดว่าอ่านอัลกุรอานนะครับใน6จบใน1นาทีพี่น้องว่าเยอะไหมไม่เยอะกับการใช้เวลาผลบุญคุณค่าอินชาอัลลอฮ์ครับด้วยกับหัวใจที่ปรารถนาความรักต่อเราประมาณสัก 7,300 กว่า 7,320 ความดีเราคิดว่าเวลานี้เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เพียงแค่ซูเราะห์เดียวเนี่ยเราสามารถที่จะได้คือเราได้รับความโปรดปรานมหากรุณาที่คุณจากอัลเลาะห์และอ่านเพื่ออะไรพระเจ้าของเราก็อัสลัฟุสซอลาห์นะครับหรือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยมีซอฮาบะห์ไม่กี่ท่านที่สามารถท่องจำอัลกุรอานได้นักเรียนอย่างนั้นแต่ว่าซอฮาบะห์หลายทุกท่านน่ะมีบทบาทในการเรียนรู้อัลกุรอานนะครับท่านคอลิดบินวาลิดหรือท่านอุมัรอิบนุคอตอบเป็นนะครับใช้เวลาในการอ่านซูเราะห์มากรอนเนี่ยประมาณ2หรือ3ปีทำไมท่านเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันนะครับอย่างที่มีการรวบรวมก็คือว่าท่านอ่านแล้วท่านอามานไปด้วยฮะครับอ่านแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยกับอายะห์นั้นๆไม่ได้อ่านเพื่อจะได้ผลบุญแต่เพียงอย่างเดียวใช่ครับอ่านแล้วก็จะไม่ย้ายกุรอานท่านอุมัรท่านอบูบักรทุกท่านนะบอกว่าฉันจะไม่ย้ายอัลกุรอานในอายะห์ที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ฉันซอฮาบะห์เนี่ยจะอ่านกุรอานทีละ10อายะห์แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานเสร็จแล้วครับลงมาแล้วถึงจะย้ายไปแล้วก็ย้ายไปครับถ้าก็เป็นในวาระที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ปฏิบัติครับเช่นบริจาคครับนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพออ่านไปถึงอายะห์ที่บริจาควิ่งไปหานบีวิ่งไปอย่างความเร็วว่านบีฉันจะบริจาคแล้วแหละเพราะฉันรู้ว่าอัลกุรอานที่ประทานลงมาเนี่ยนะครับมีสวนอยู่สวนหนึ่งที่สวนบุตรฮานนะครับเป็นสวนที่ใกล้กับเมืองมะดีนะห์ซอฮาบะห์ท่านนี้คือท่านอบูตันฮะอาจารย์ครับ
ท่านอบูตันทาเนี่ยเป็นสามีของท่านหญิงอุมมุสุไลเป็นพ่อบุญธรรมของท่านอนัตติมลิกกับท่านบารอดบินมาลิกครับแล้วก็ท่านก็บอกกับฉันคือตอนนั้นท่านมีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งนะมีสวนมีบ่อน้ำจืดสนิทเลยบ่อน้ำจืดในบ่อในสวนท่านอบูตันทาเนี่ยใครก็จะมาดื่มที่นั่นครับโอ้โหจะเป็นที่ปรารถนาของทุกคนแต่พระอนายุคนานว่าโถเจ้าจะไม่ศรัทธาจนกว่าจะรักในสิ่งจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักมันมากที่สุดอัลลอฮ์วิ่งไปหานบีนบีใช่ไหมละฮะถูกต้องครับส่วนตะละฮะถูกต้องครับส่วนเนี้ยอยู่ใกล้กับในใกล้กับมัสยิดนบีเลยนะนั่นคือวิถีของชนยุคซอบะยุคสลับอ่ะใช่ครับคือศึกษาอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติเลยไม่ต้องย้ายอ่ะแล้วพูดถึงอบูตันทาเนี่ยวีวะประวัติเนี่ยสุดยอดพยายามนี่ครับออกสงครามขณะที่ตั้งท้องแล้วเอาผ้าที่คาดท้องไว้เพื่ออำพรางศัตรูไม่รู้ว่าตัวเองนี่ท้องใช่เข้มแข็งนี่ภรรยานะนี่ยังไม่นับถึงสามีคือท่านอบูตันทาครับผมเนี่ยคือสิ่งที่ว่าซอฮาบะห์อย่างที่เรียนก็คือจะไม่ย้ายอัลกุรอานไปจนกว่าจะอามานในอายะห์นั้นๆก่อนครับท่านอบูตันทานี่บริจาคเลยนบีถามสิเอ้าแล้วบุญพระเธอไม่รักเหรอก็รักมากเลยครับผมรักที่สุดกับสวนไบรอฮาของผมเนี่ยครับแต่ผมจะบริจาคเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าจะไม่ศรัทธาจนกว่าจะบริจาคในสิ่งที่พระฉะนั้นผมบอกกับท่านนบีเลยว่าผมรักนี่คือการทำตามอัลกุรอานใช่ใช่ครับครับครับแล้วท่านนบีก็ให้เลยว่าบริจาคไปแต่อย่าลืมดูพี่ๆน้องๆเธอที่เขายากจนนะไปดูด้วยครับว่าพี่ขอน้องคนหนึ่งว่าจนท่านอุปถัมภ์บอกบางคนก็ยังไม่รับอิสลามนะครับนบีไม่เป็นไรให้เขาเขาจะได้สบายใจครับเพื่อจะได้เป็นความหวังให้เขามารับอิสลามนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับอาจารย์ครับอาจารย์มาดิครับในอัลกุรอานได้บอกไว้หลายอายะห์กุรอานคือทางนำกุรอานคือคำตักเตือนกุรอานคือข้อแยกแยะระหว่างสิ่งผิดสิ่งถูกกุรอานคือสิ่งที่นำพาจากความมืดไปสู่ความสว่างแยกสิ่งผิดอาจารย์ฤทธิ์เราแค่เพียงอ่านอายะกุรอานแค่ไม่เพียงที่อายะรู้ถึงความเลอะเลอะของอัลกุรอานเนี่ยจะตอกย้ำพี่น้องไงว่ารอมฎอนจะมาแล้วสร้างคุณค่าตัวเองกับอัลกุรอานเชิญอาจารย์ฤทธิ์ครับที่จริงคุยเรื่องกุรอานนี่ยาวได้เลยนะแต่ว่าวันนี้มันหลายเรื่องครับผมพี่น้องเชื่อไหมว่าสมัยนบีนั้นท่านนบีและซอบะไม่เคยอ่านกุรอานเป็นพิธีกรรมครับผมไม่มีครั้งใดที่นบีและก็ซอฮาบะห์เนี่ยอ่านพิธีเป็นพิธีกรรมหรือรวมตัวกันแล้วก็อ่านกุรอานพร้อมๆกันไม่เคยปรากฏหลักฐานครับที่เป็นญะมาอีเป็นญะมาอะห์เนี่ยไม่มีนะครับแสดงว่าอัลกุรอานไม่ใช่มาเพื่อการนี้ประเด็นต่อมาสลับท่านหนึ่งพูดน่าสนใจบ้างนะครับมากสลับสุขถามอายะกุรอานอายะกุรซีแล้วกันแล้วก็ใส่กรอบแล้วก็ติดฝาบ้านครับได้ไหมท่านบอกว่าที่อาจารย์สติกินพูดสักครู่เนี่ยอันกุรอานเนี่ยเป้าหมายกุรอานคือฟุรกอนฮุดาให้ทางนำฟุรกอนแยกถูกแยกผิดกุรอานไม่ใช่มาเพื่อติดไว้เป็นที่ผนังบ้านครับนี่ที่เข่งคัดเลยนะครับครับที่เข่งคัดเลยนะฉะนั้นกุรอานมาเพื่ออะไรเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้อ่านแล้วก็มาปฏิบัติครั้งหนึ่งมีคนถามท่านหญิงไอชาบอกไอชาชาเอาแบบใจร่มๆนะถามหน่อยใจร่มๆเนี่ยผมพูดเองนะไอชาร่มๆนะมารยาทนบีเนี่ยเป็นยังไงครับผมไอชาบอกว่าคูรุกูฮูอันกุรอานมารยาทนบีก็คือกุรอานเดินได้นั่นคือเอาอัลกุรอานเนี่ยมาเป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิตครับผมอายะเดียวนะละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซะนะในตัวของท่านรอซูลเป็นแบบอย่างงดงามสำหรับพวกเราครับผมถามซีกผู้ชายไม่ถามซีกผู้หญิงนะก่อนออกจากบ้านก่อนไปสุเหร่าหอมภรรยามาเปล่าครับหอมออกจากบ้านก็เปลี่ยนคำถามไปถามผู้หญิงว่าสามีจะออกจากบ้านหอมภรรยาหอมสามีหรือเปล่าคนทำคือผู้ชายนบีเนี่ยตบบะละบะดอนิสาอีก่อนออกจากบ้านไปไหนครับไปสุราด้วยไปสุราเพราะฮะดีษถัดมาบอกอากอมัสซอละเมื่อได้เวลาละหมาดนบีออกจากบ้านก็จะตบบะละจูภรรยาครับหอมที่นี่ทันไหมฮะอันนั้นเราเจอประเทศไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวกลับทีนี้นี่แบบอย่างเดียวครับนี่แบบอย่างเดียวออกไปละหมาดอย่างน้อยคือ5เวลานะทำให้ลูกเห็น
ความรักระหว่างปะมะนี่คือฮิกมะที่เยอะมากๆครับนะแม้ว่าในฟิกจะพูดว่าจะไม่เสียนะละหมาดก็ตามนั้นเรื่องของฟิกก็แต่เรื่องของการหยิบกุรอานมาใช้นี่แค่อายะเดียวบ่งบอกให้รู้ว่าอันกุรอานคือความสุดยอดของวิถีชีวิตเราเพราะกุรอานไม่ใช่มาเพื่อการอื่นเพื่อฮูดาเราต้องการทำนำอ่านกุรอานเราต้องการฟุรกรอะไรถูกอะไรผิดกลุ่มชนไหนที่อัลลอฮ์สาปแช่งกลุ่มชนไหนดอลาละบุคคลไหนที่อัลลอฮ์ทรงรังเกียจบุคคลไหนอัลลอฮ์ทรงรักก็มาดูกุรอานครับนี่เลยฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่เรามาอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนกุรอานเนี่ยลงมาในเดือนรอมฎอนเนี่ยเข้าใจแต่เดือนรอมฎอนเนี่ยให้อ่านมากกว่าเดือนอื่นครับให้ฟังมากกว่าเดือนอื่นนี่คือนัยยะของเดือนรอมฎอนไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้11เดือนไม่อ่านเลยครับแล้วก็เห็นคณาจารย์เขาพูดกันเอาก็เชียร์หน่อยอ่านหน่อยไม่ใช่ครับไม่ใช่อีกมีคำถามอาจารย์ฤทธิ์เดี๋ยวจะมีคำถามที่ถามว่าให้อ่านอย่างเดียวโดยที่ไม่อ่านความหมายหรืออ่านพร้อมความหมายไปด้วยผมแนะนำพี่น้องครับว่าแนะนำว่าอย่างที่อาจารย์ที่บอกอ่านทุกวันพี่น้องอ่านพร้อมศึกษาความหมายไปด้วยทุกวันแต่พอรอมฎอนพี่น้องอ่านตั้งแต่ฟาติฮะห์จนทั้งจบให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งจบเพราะว่าอิหม่ามชาฟิอีครับเราที่มาพูดตอนเนี้ยอ่านทุกอ่านในรอมฎอนเนี่ย60จบเนี่ยวันกี่ครั้งวันละสองจบเราเนี่ยพี่ครับเอาให้ได้สักจบหนึ่งไหมวันธรรมดาเนี่ยอ่านทุกเช้าอ่านไปเลย10อายะพร้อมความหมาย10อายะพร้อมความหมายอ่านทุกวันแล้วพอรอมฎอนพี่น้องก็ไปอ่านคุรอานตั้งแต่ต้นจนจบให้ชาฟิอีกุรอานสักครั้งหนึ่งในรอบ1ปีทำแบบนี้พี่น้องจะเป็นคนที่กล้าคิดเป็นคนที่สัมผัสกับอ่านคุรอานตลอดชีวิตอย่างที่จำได้ว่าอย่าเอาเฉพาะรอมฎอนแล้วพี่น้องจะไม่ได้คืออันนี้พวกเราเนี่ยต้องต่อสู้มากกว่าอิหม่ามชาฟิอีนะเวลาเราอ่านเห็นไลน์มาก็ต้องหยุดก่อนดูไลน์ก่อนดู iPad ดูมือถือก่อนเห็นไหมเรานี่ต้องการดึงเราไปสู่การไม่ท่องจำกุรอานไม่อ่านกุรอานครับพระนบีบอกว่ามันจะอัลละมันกุรอานว่าอัลละมาหูคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราคือคนที่ศึกษากุรอานนะศึกษาแล้วก็สอนคนอื่นนี่คือคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ครับเห็นยังว่าการที่เราเข้าเกี่ยวกับกุรอานเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตครับผมไม่พร้อมพี่น้องละศีลอดแล้วไปตะรอวีห์ทำไมนบีต้องยืนละหมาดนานจำนวนรอกาตเนี่ยเขาเรียกเด็กๆ เขาไม่คุยเรื่องจำนวนรอกาตเขาคุยว่าเราจะมีความตอมะนี่นะมีความกูชั่วในละหมาดหรือเปล่าครับผมครับเรื่องกุรอานมันควรจะจบแค่นี้แล้วมันควรจะมีข้อสรุปแล้วแต่อาจารย์ดูที่สกิดบอกขอกุรอานสองนาทีครับผมที่ผมเริ่มในเรื่องของการศึกษานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นฟะดูอีนนะครับสำหรับทุกคนนะพี่น้องที่จะต้องอ่านกุรอานให้ได้เป็นฟะดูอีนเลยถ้าพี่น้องพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาลาตินได้แต่ถ้าอ่านกุรอานไม่ได้ขาดทุนแต่ประเด็นก็คือว่าพออ่านได้เสร็จแล้วเนี่ยจบไหมมันก็ไม่จบมันก็ต้องไปดูต่อในเรื่องของการท่องจำและหลังจากนั้นก็นำสู่เรื่องของการดูความหมายศึกษาความหมายมันจะได้ครบถ้วนแต่ประเด็นก็คือว่าบางทีเราเองเนี่ยไม่เรียนกุรอานคือไปดูความหมายเลยแต่โดยที่อ่านยังไม่ถูกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากุรอานมันมีวิชาหนึ่งชื่อว่าวิชาตะจูวิดครูกีของฉันนะกีของผมอาจารย์ยูซุฟมีศิลปินเป็นกีฉันซึ่งท่านก็สอนวิชาตะจวีดจะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาเรียนมาอ่านแต่ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าอ่านถูกแล้วอ่านดีแล้วอ่านไพเราะแล้วเราจบไงมันก็ต้องต่อยอดไปต่อก็คือว่าในเรื่องของการศึกษาหาความรู้และหาความหมายครับดังนั้นพี่น้องครับแต่ว่าถามว่าเราจะเริ่มประเด็นแรกก็เริ่มจากอะไรก็คือเริ่มจากการให้ลูกของเราเนี่ยพี่น้องอ่านกุรอานได้พร้อมๆกับที่เขาละหมาดเป็นนั่นแหละนะครับครับยืนยันคำพูดของอาจารย์ดูทิพย์ผมเนี่ยภูมิใจในความเป็นประชาชาติอิสลามผมไม่รู้นะเดี๋ยวต้องถามบางยูซุปบางตะพิประชาชาติอิสลามเนี่ยสามารถท่องคำพีของตัวเองได้เนี่ยเป็นแสนแสนคน
แต่ประชาชาติอื่นผมไม่รู้เขาจะท่องคำบีของเขาได้ไหมนี่คือความภูมิใจในความเป็นประชาชาติอิสลามมีลูกหลานมีพี่น้องเราเนี่ยท่องคำพีได้เป็นแสนแสนคนเพราะงั้นคำพีของเราไม่มีจางหายไปจากหน้าแผ่นดินนี้ไม่มีจางหายไปจากหน้าแผ่นดินนี้ถูกรักษาไว้ด้วยกับลูกหลานของเราแต่ปัญหาว่ามันลูกหลานใครลูกหลานเขาหรือลูกหลานเรานี่คือประเด็นที่ต้องคิดแล้วลูกเราเรียนอะไรอยู่ตอนนี้อ่านคุณอ่านได้ไหมได้อ่านหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วอ้าวอาจารย์บุบัตจะมีอะไรอีกนิดไหมจ้ะครับมีนิดนึงแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องครับพูดไอ้กุรอานพูดถึงเหตุการณ์สักนิดนึงก็แล้วกันเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นมุอ์ญิซาตนะครับความมหัศจรรย์ที่เหนือความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบให้กับท่านนบีครับพี่น้องครับยุคของการยุคแห่งการประทานอัลกุรอานในยุคของท่านนบียุคของซอฮาบะห์นะครับในยุคนั้นน่ะสิ่งที่ท้าทายมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ท้าทายในสิ่งที่คนยุคนั้นเขาชอบที่จะประชันขันแข่งเรื่องกวีการใช้บทกลอนใครจะก็จะลืมว่าคนอาหรับในเวลาก็พูดนี่พริ้วมากนะไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามคนอาหรับพริ้วในคำพูดโต้วาทีกันเลยแต่ละปีนะครับคนอาหรับเนี่ยเขาจะมีการประชันกลอนสดๆแต่ณที่นั้นไม่เคยมีว่าท่านนบีเป็นผู้ที่ไปประชันกับเขาเพราะทุกคนรู้ว่าท่านนบีอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้นะอาจารย์อ่านไม่ออกเขียนไม่แต่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานในมาระที่มนุษย์คนในยุคนั้นสังคมนั้นเขากำลังเฟื่องฟูในเรื่องของภาษาแต่ท่านนบีเนี่ยคือทุกคนจะด่าว่านบีอย่างไรก็ตามแต่เขาไม่กล้าที่จะบอกว่าอัลกุรอานนั้นมุฮัมมัดโกหกครับเพราะว่าเขารู้ว่าอัลลอฮ์ได้ทรงวางแผนมีคนคนหนึ่งในยุคนั้นนะฮะชื่อวาลิดบินรอบีอะห์นะครับวาลิดบินรอบีอะห์เป็นหนึ่งในเจ็ดนักกวีของชาวอาหรับในยุคนั้นอาจารย์เป็นหนึ่งในเจ็ดที่คาบสมุทรอาหรับรู้แล้วก็บอกว่าวาลิดอ่านเนี่ยทุกคนจะยอมแพ้ถ้าไปไหนคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ขันแข่งในการอ่านในการอ่านบทกลอนสดๆเนี่ยนะทุกคนบอกฉันยอมแล้วเพราะวาลิดเนี่ยบินรอบีอะห์เนี่ยเป็นคนที่อ่านแล้วก็ทำให้คนร้องไห้ได้นะวินาทีนั้นคือเวลาเขาพูดนะพูดให้คนร้องไห้ได้นะวินาทีนั้นพูดให้คนหลับก็ได้คือหลับยังมีความสุขแล้วไปพูดแล้วหลับยังลิงไม่ใช่นะครับหลับแล้วมีความสุขให้ตื่นขึ้นมาก็ได้โดยประมาณนั้นเขาไม่เชื่อไงอาจารย์ไม่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำมาเนี่ยเขาก็เจ๋งคนนึงอ่ะเสร็จแล้วเขาก็ต้องการจะท้าทายอ่านในภาษาครับมีวันหนึ่งซอฮาบะห์ถึงเอาอายะห์กุรอานซูเราะห์หนึ่งมาประมาณว่ามาแปะไว้ที่กะอ์บะห์ครับท่านวาลิดบินรอบีอะห์เนี่ยพออ่านหัวใจยอมอ่ะยอมซิโรราบเลยอาจารย์ก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์ว่าฉันไม่อ่านบทกลอนอีกแล้วฉันยอมต่อคำที่อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านก็รับอิสลามอาจารย์พอรับอิสลามท่านอุมัรหรือใครบอกว่าวาลิดเธอมาอ่านเธอมาอ่านบทกลอนอะไรบ้างสิเราอยากจะฟังบอกไม่หรอกอัลกุรอานเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับการที่เราจะอ่านสิ่งหนึ่งก็คือท้าทายท่านตอนนี้เรามาตั้งธงตรงนี้ว่าเวลาเราอ่านอัลกุรอานนะครับเราต้องเกิดความภูมิใจเราต้องเชื่อมั่นว่าอัลกุรอานจะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้เราต้องเชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้กับเรามาทั้งหมดนั้นคือสัญญาสัญญานั้นจะอยู่ในอัลกุรอานหลายๆสัญญาบทสัญญาที่อัลลอฮ์ให้ครับก็เอาผมแค่นี้ก่อนทีนี้ครับตั้งคำถามกับตัวเองนะผมจบประเด็นกุรอานแต่เบียนเท่านี้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าพี่น้องไปตั้งคำถามหาคำตอบว่าอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาทำไมแล้วเราได้อะไรจากอัลกุรอานบ้างพี่น้องหาคำตอบให้กับตัวเองครับนะประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญมุสลิมจะเมินจะหันหลังให้กับอัลกุรอานไม่ได้โดยเด็ดขาดมุสลิมจะหันหลังจะผิดหลังให้กับอัลกุรอานไม่ได้โดยเด็ดขาดชีวิตวันนี้ใกล้เคียงกับอัลกุรอานแค่ไหนหาคำตอบให้กับตัวเองครับอาจารย์ดีครับเดือนรอมฎอนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดคือประเด็นที่นบีบอกไว้ที่จะพูดวันนี้คือว่าคือนบีบอกว่าการถือศีลอดของเขาจะสูงกว่าจะหิวเปล่าเพราะงั้นมันจะมีคนไปพูดว่าศีลอดแค่ผ่านไปวันๆจมอยู่กับสิ่งบันเทิงจมอยู่กับสิ่งไร้สาระจมอยู่กับการโกหกบทเท็จนบีบอกการถือศีลอดแบบนี้มันได้แต่ความหิวเปล่าอาจารย์ได้ทวนให้พี่น้องหน่อยครับในเบื้องต้นเนี่ยแสดงว่าหะดีษที่อาจารย์ยกมานี่นะครับแล้วก็เป็นหะดีษจริงด้วยซอฮีฮ์ด้วยครับ
การถือศีลอดจึงไม่ได้หมายรวมว่าแค่อดข้าวอดน้ำฮะไม่ใช่เป้าหมายครับอัลเลาะห์บอกว่ากูติบะยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายศียามเนี่ยมันกุติบะเนี่ยมันถูกกำหนดเป็นฟัรดูแล้วก็ให้ใครให้ก่อนประชาชาติมุฮัมมัดด้วยครับผมให้ก่อนด้วยเช่นนบีดาวูดถือศีลอดวันเว้นวันนบีท่านอื่นไม่ค่อยมีรายงานมาบอกครับแต่มีทุกประชาชาติเรื่องถือศีลอดแล้วก็ถือศีลอดเนี่ยก็ให้กับนบีมุฮัมมัดครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าการถือศีลอดเนี่ยจะทำให้เกิดความยำเกรงครับท่านประเด็นเป้าหมายของการถือศีลอดคือการยำเกรงครับเป้าหมายของละหมาดคือยับยั้งความชั่วฮะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการอดข้าวอดน้ำเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ส่วนที่เป็นหัวใจของการถือศีลอดคือละอัลละกุมตัตตะกูลคือการยำเกรงครับผมถ้าในกรณีที่นบีบอกว่าเข้ารอมฎอนแล้วรอมฎอนก็ออกไปและเราไม่กูฟิรอไม่ถูกอภัยโทษอืมครับนบีบอกว่าหายนะแล้วเสียนี่กะไรอืมรอกิบาอันรอกิบาอันหายนะเสียนี่กะไรคนที่เมื่อเข้ารอมฎอนมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนครับที่ดุอาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ในรอมฎอนแล้วรอมฎอนจากไปอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษอดก็แล้วหิวก็แล้วดังนั้นหมายรวมว่าคนที่อยู่ในเดือนรอมฎอนได้รับความหายนะมีด้วยครับครับเพราะคำว่าละอัลละกุมเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ว่าหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนทุกคนที่หมดรอมฎอนไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนครับพอเข้ารอมฎอนออกรอมฎอนเขาไม่ละหมาดหมดรอมฎอนไม่ละหมาดเหมือนเดิมแสดงว่ารอมฎอนไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยตัวเองไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้มีคุณค่าเลยในรอมฎอนฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยต้องเข้าใจว่าเรื่องกินเรื่องไม่กินนะแล้วก็ไม่ดื่มไม่ใช่นัยยะเอาใหม่พรุ่งนี้พี่น้องลองถือศีลอดก็ได้เนี่ยถือศีลอดชาบานนะวันจันทร์พอละหมาดซุบฮ์เสร็จพี่น้องเปิดทีวีเปิดไปพอได้ละหมาดบ่ายปั๊บหยุดละหมาดบ่ายพอละหมาดบ่ายเสร็จดูทีวีต่ออาซัดหยุดแล้วก็ไปถึงมักริบครับถ้าอย่างนี้บวชทั้งปีก็เอาเพลินเพลินมันเพลินมันอันนี้อดไงแต่อดอย่างเงี้ยนบีบอกว่าสูญเปล่าเพราะอะไรเพราะเรื่องของการถือศีลอดไม่ใช่เป้าหมายเรื่องอดอดเป็นส่วนหนึ่งเป็นสื่อแต่ในยะสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงตัวเราตอนที่อยู่ในรอมฎอนพวกเราทุกคนเข้าใจดีนะเวลาจะพูดอยากพูดไหมไม่ค่อยอยากครับแล้วทำไมพอหมดรอมฎอนเหมือนกับอั้นเอาไว้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้โอ้วินิจฉัยหมดเอ้าแล้วตอนอยู่ในรอมฎอนแล้วทำไมสงบเสงี่ยมล่ะก็แสดงว่าเราอาศัยเราเข้าใจว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเฉพาะเดือนที่ทำความดีแต่หมดรอมฎอนไปแล้วฉันก็เหมือนเดิมครับอันนี้นบีบอกว่าเขาช่างหายนะเสียนี่กันครับผมเนี่ยอาจารย์ทิศ you win the war alone ลุ้นผีใบลุ้นหงไปครับยังไม่รู้ฮะสกอร์เท่าไหร่แล้วอ่านี่เฉพาะสบาร์นะนี่เพราะสบาร์นะเอาแฟนคลับแมนยูแฟนคลับหงเอาสำหรับคุณอะไรคุณนิดๆทั้งหลายเดี๋ยวละครเรื่องนั้นเดี๋ยวละครเรื่องนี้ต่อกันชุดต่อชุดยกต่อยกบวชไม่ต้องแก้บวชยังได้เลยเอายกตัวอย่างหน่อยมันจะเป็นยังไงบ้างคือพี่น้องครับพอเราไปดูสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเราก็จะเห็นว่าที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือของที่ฮาลาลในชีวิตประจำวันของเราเช่นการกินการดื่มซึ่งปกติเนี่ยมันฮาลาลใช่แต่ห้ามพิเศษเฉพาะช่วงกลางวันของรอมฎอนครับการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยานี่ก็ฮาลาลทั้งกลางวันและกลางคืนครับแต่พอเดือนรอมฎอนเนี่ยตอนกลางวันห้ามครับแต่กลางคืนเนี่ยอุฮิลละกุมไลลาตัสซียมิรอฟาซูอิลานิซาอิกุมอนุญาตครับให้มีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติครับผมดังนั้นเวลาหลายๆคนก็จะไปถามว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดถือศีลอดอยู่แล้วซื้อหวยเนี่ยมันจะเสียบวชไหมหรือถือศีลอดอยู่เนี่ยฉันนินทาชาวบ้านเนี่ยเสียบวชไหมหรือฉันจะเอาซีรีส์หรือจะเอาบอลมันดวงคืนนะดูเทปดูไฮไลท์ฟุตบอลนะดูละครเดี๋ยวละครเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ดูสดแล้ว
เขาดูย้อนหลังอ่าเขาดูย้อนหลังได้กลางคืนก็อาจจะไม่ได้ดูมาดูกลางวันย้อนหลังเอ๊ะอาจารย์มันจะเสียบวชไหมก็ไม่เจอหรอกครับเปิดยังไงก็ไม่เจอเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์เนี่ยห้ามในสิ่งที่มันฮาลาลแต่ว่าเราลองพิจารณาดูว่าไอ้ซื้อหวยเนี่ยมันห้ามเฉพาะรอมฎอนเหรอนอกรอมฎอนนอกรอมฎอนก็ห้ามนินทาชาวบ้านเนี่ยแปลว่าเฉพาะรอมฎอนเนี่ยห้ามนินทาแต่พอหลังรอมฎอนนินทาได้เปล่าก็ไม่ได้ดังนั้นอะไรที่เป็นข้อห้ามอยู่แล้วเนี่ยนะครับจึงไม่ถูกมาระบุอยู่ในเดือนในการถือศีลของผู้ศรัทธาดังนั้นสิ่งนึงที่ท่านจะได้ประโยชน์จากการถือศีลอดก็คือว่าสิ่งที่เป็นข้อห้ามอยู่แล้วนะครับทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนอันนี้ก็ต้องออกห่างอยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คืออะไรที่เป็นข้อใช้เนี่ยต้องพิเศษสังเกตไหมฮะละหมาดพิเศษมีละหมาดในยามค่ำคืนเดี๋ยวพูดเดี๋ยวมีโดยจากนบีก็บอกว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยฉันจะใจบุญเป็นพิเศษมีเรื่องของคืนไลละตุ้งก๊อตเดี๋ยวพูดนะมีเรื่องของการเน้นในการอ่านอัลกุรอานเน้นในการพูดเรื่องศาสนาสอนศาสนาก็ให้มีนะอย่าคิดว่าพอรอมฎอนแล้วพูดเรื่องศาสนากันไม่ได้เลยเดี๋ยวเสียเวลาไม่ใช่พี่น้องก็จะมีบางที่เนี่ยพอหลังละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยเขาก็มีนะซีฮะครับก็ว่ากันไปอันนี้ก็ต้องมีนะครับหรือว่ารายการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรายการของรอฟานอะไรเนี่ยก็มีครับดังนั้นพี่น้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ว่าถือศีลอดไม่ใช่แค่อดแค่อาหารอดแค่น้ำหรืออดการมีเพศสัมพันธ์จะต้องพยายามนะครับเอาจิตใจของเรานั้นสำรวมอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกนิดนึงนะครับอัลเลาะห์เนี่ยห้ามในสิ่งที่เป็นฮาลาลอยู่แล้วเรายังทำได้เลยก็นับภาษาอะไรกับของที่ฮารอมทำไมถึงไม่งับทำไมไม่ระยับระงับยับยั้งได้เพราะของฮาลาลนี่เรายังครับยังดังเลิกยังไม่ทำได้เลยและนับภาษาอะไรของฮารอมมันมีอยู่ยุคนึงนะพี่น้องครับจำได้คงจำได้บิดทีวีรอมฎอนได้บิดโทรทัศน์แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีช่องการดำพี่น้องจะไปบิดนะดูได้24ชั่วโมงกับรับทานแถมพิเศษแค่ตอนเช้าพี่น้องครับมันมีตัวบทอยู่บอกอยู่นะถ้าจมอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระจมอยู่กับการโกหกบทเท็จเนี่ยหิวเปล่าครับใครที่จะให้มันเพลิดเพลินจะได้บวชผ่านไปวันๆหนึ่งได้หิวเปล่าไม่ได้อะไรเลยเอาพี่น้องบอกทั้งนั้นฉันแก้ด้วยกันไม่ต้องบวชแล้วกันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อีกครับมาดูครับบทสรุปเรื่องนี้กับอาจารย์นบูบักยุคสลับเขาถือสิ้นอดกันแบบไหนนบีออกสงครามนะครับนบีทำสงครามในเดือนรอมฎอนครับครับบทสรุปพี่น้องการถือพี่น้องครับบทสรุปของเรากับบทสรุปของสลับฟุสซาเลบทสรุปของบรรดาสหบ้านเนี่ยตอนนี้เราเตรียมอะไรต้องถามกันวันนี้ก่อนที่จะเข้ารอมฎอนเตรียมอะไรแม่บ้านเข้าใจว่ารักพ่อบ้านมากเตรียมอาหารอาจารย์ข้าวน้ำมันเตรียมอาหารมือพิเศษมีรายการเมนูต่างๆมัตตบะเนี่ยมาเป็นพระเอกเลยนะมาทำที่ไหนก็มัตตบะเลยแหละโดยประมาณนั้นเพราะอะไรก็เข้าใจได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีความรู้สึกรักให้เป็นห่วงกันในครอบครัวใช่ไหมครับแต่พี่น้องครับมาดูซอฮาบะว่าเขาเตรียมอะไรครับพี่น้องครับเรือมอดอนแรกของซอฮาบะของท่านนบีพร้อมกับท่านนบีที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงกุติบ้าก็คือทรงบัญญัติมาแล้วเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่ปีที่สองของฮิจเราะห์ปีที่2เนี่ยอย่าลืมว่าซอฮาบะห์ของท่านมีที่อพยพจากมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยผ่านอะไรต่อมีอะไรมาผ่านการถูกทรมานทำร้ายรังแกต่างๆซอฮาบะห์ของท่านมีความที่ตออัตต่ออัลลอฮ์ต่อนบีเนี่ยจะยกมือขึ้นมาปกป้องตัวเองยังไม่กล้าเพราะยังไม่มีคำสั่งให้ต่อสู้อาจารย์ครับไม่กล้ายังยกมือขึ้นมาปกป้องทำไมท่านพิทานไม่ปกป้องตัวเองไม่มีคำสั่งให้ต่อสู้ฉันก็ไม่สู้อ่ะจะฆ่าให้ตายฉันก็ยังบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันเมื่อซอฮาบะห์ทุกคนรอนบีบอกว่าเอาแล้วนะพี่รอสักการะที่สองรอมฎอนนี้รอมฎอนแรกของเรานะครับรอมฎอนแรกของเรากำลังมาพี่น้องครับความรู้สึกของอาจารย์มุรตีฟเนี่ยตอนที่แต่งงานเนี่ยก่อนจะแต่งงานหรือทุกคนเลยคนที่แต่งงานนะอาจารย์นะคืนแรกของการที่ได้เห็นเจ้าสาวเป็นยังไงมีความสุขอ่ะนานแล้วใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ก่อนที่จะไปทำคือไปทำการสู่ขอเฝ้ารอวันวิวาเนี่ยโอ้โหใจมันจดจ่อนะอาจารย์
โอ้ยฉันลุ้นมากมากกว่าจะถึงวันนั้นมันมีความสุขคนรักกับคนรักด้วยการคู่ครองด้วยการฮาลาลเนี่ยเวลาเขาเจอกันเขามีความสุขรอวันคืนรอวันคืนแต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีเหมือนกันเขารอรอมฎอนเหมือนกับคนรักที่รอในการที่จะอยู่กันณคืนแรกของการได้ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์มาชอบมันจะขาดแบบนี้คือซอฮาบะห์แต่ผิดกันเนี่ยเขารอรอมฎอนรอแบบนั้นและจนกระทั่งพอนบีบอกปุ๊บรอมฎอนนี้อะไรเกิดขึ้นกับท่านนบีหรือซอฮาบะห์ที่เกิดขึ้นครับรอมฎอนแรกที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบวันที่17ของเดือนรอมฎอนแรกของซอฮาบะห์ของท่านนบีและท่านนบีเกิดบะดัดสงครามบะดัดขึ้นมาถ้าถามเราไหวมั้ยเนี่ยไหวไหมบอกว่าต้องถากจากรอมฎอนด้วยแล้วก็จงมาทำอะไรไหวไหมไม่ไหวแต่ซอฮาบะห์เตรียมตัวมาแล้วครับเตรียมตัวที่อะไรก็ตามที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกอะไรเป็นคำสั่งฉันจะปฏิบัติด้วยความยินดีพี่น้องครับเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องศาสนาเขาก็จะมาแบบนี้โดยประมาณนี้ได้ชิ้นฉับมาไม่ว่ากันเพราะครับเรามาดูจำนวนละอัลละกุมตัตตะกูอย่างที่อาจารย์มูริดได้กรานำเรียนสักครู่หวังในความยำเกรงอย่างเดียวคือเป้าหมายที่อัลลอฮ์จะทรงให้อิสราห์ให้แข็งแรงแข็งแกร่งครับแล้วก็จะทำให้เกิดอินติซอรอคือการช่วยเหลือและความแข็งแกร่งรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งความแข็งแกร่งและเดือนแห่งชัยชนะดูได้จากวันที่17ของรอมฎอนของปีแรกของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีน้อย300กว่าคนกับ1000กว่าคนเนี่ยชนะเพราะอะไรเนี่ยฮาฮูนานะครับตักวาฮาฮูนาเป้าหมายรอมฎอนจึงเป็นไม่ใช่เป้าหมายเป็นแค่เตรียมอาหารให้กับลูกกับภรรยาแต่เป้าหมายคือจะต้องเตรียมตักวาให้เกิดขึ้นเสิร์ฟตักวาความยังเกรงให้กับพี่น้องให้กับครอบครัวของเราให้กับลูกๆของเราสามีภรรยาพี่น้องครับอาจารย์บูบักย้ำตั้งแต่ตอนต้นจนทั้งคำสุดท้ายว่าเรานี่ครับเวลารอมฎอนมาเนี่ยเราจะเตรียมอาหารเตรียมเหมือนกับเป็นเดือนแห่งการกินน่ะไม่เหมือนกับรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการกินเดี๋ยวมาถึงเมื่อกี้ถือสิ่งอดนะแต่นิดนึงครับว่าสิ่งที่อาจารย์บุบันยกตัวอย่างเนี่ยสมัยนบีสมัยซอฮาบะห์เนี่ยเขาพร้อมที่จะอยู่ด้วยกับอิสลามแล้วพร้อมที่จะปกป้องอิสลามแม้กระทั่งในเดือนรอมฎอนเราครับดูหนังฟังเพลงไม่ใช่ชีวิตที่มีเป้าหมายในรอมฎอนแล้วเป็นชีวิตที่ก้าวพลาดเป็นชีวิตที่ผิดพลาดเพราะนั้นเลิกไปเลยครับละครมันเป็นเรื่องของความหลอกลวงมันเป็นเรื่องของความไร้สาระไม่มีแก่นสารเลิกไปเลยและถ้าพี่น้องเริ่มต้นได้ในรอมฎอนและขอชีวิตปลอดภัยจากเรื่องของการจมอยู่กับเรื่องไร้สาระไปตลอดทั้งชีวิตของพี่น้องไปเลยเริ่มจากรอมฎอนนี้ให้ได้มาสู่อาจารย์เมื่อกี้ถือสินอดถ้าไม่มีหัวใจที่มีมุ่งสู่เป้าหมายมันก็จะเกิดความหิวปากและเพราะนั้นนำพามาสู่การละสินอดเนี่ยละสินอดพี่ครับไม่น่าจะเป็นประเด็นแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าบางคนครับไม่ใช่บางคนหลายคนเนี่ยพอเสียงอาจารย์ละสินอดดังขึ้นเนี่ยอร่อยพี่น้องครับไม่ได้สนใจใยดีอะไรกินจนทั้งแน่นกินจนทั้งละหมาดเนี่ยมันคอยเวลาจนทั้งเลยเวลาจนทั้งไม่ได้ละหมาดกลับมาสู่ร่องรอยวันนบีเนี่ยละสินอดแบบไหนยังไงมันถึงจะเป็นสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นนี้แตะและผ่านครับอาจารย์ดีครับผมครับผมตะกี้ผมพูดต่อกับคำถามนี้เลยนะที่จริงแล้วเป้าหมายการถือสินอดไม่ใช่เรื่องของอาหารครับแล้วก็ถ้าหากว่าอัลลอฮ์เน้นเรื่องอาหารคนรวยต้องเข้าสวรรค์ก่อนคนจนครับไม่ใช่เรื่องอาหารนะครับอาหารเนี่ยท่านหญิงไอชาเนี่ยรายงานบอกว่าอาลีมูฮัมมัดินวงวานของมูฮัมหมัดปรากฏว่ากุนนาพวกเราเนี่ยอยู่ในวงวานของมูฮัมหมัดแสดงว่าท่านนบีมูฮัมหมัดภรรยาและก็ลูกใครก็ตามที่อยู่ในวงวานของมูฮัมหมัดเนี่ยจะท่านหญิงไอชาบอกว่าควันไฟเนี่ยไม่เคยถูกจุดนะครับชะฮรอน1เดือนเต็มครับควันไฟไม่พวยพุ่งออกมาจากบ้านนบีเนี่ย1เดือนเต็มแล้วนบีกินอะไรอิลลาตัมรอนวันมากินอินทผลัมแล้วก็น้ํา1เดือนเต็มวันเนี้ยผมพี่น้องทุกท่านรวมทั้งคณาจารย์
บ้านใครจนสุดนะครับเดือนหนึ่งกินอินทผลัมกับน้ำยกมือหน่อยได้ไหมไม่มีนะครับครับยังไม่มีไม่มีนะสามมื้อแล้วสามมื้อนี่คืออิ่มแต่นี่แค่หนึ่งเดือนควันไฟไม่เคยพวยพุ่งออกจากบ้านนบีมีอินทผลัมแล้วก็น้ำแสดงว่านบีไม่ได้สนใจชีวิตว่าวันนี้จะมีอะไรกินแต่สิ่งที่นบีมีก็คือนบียืนละหมาดตะฮัจญุดจนกระทั่งเท้าฉีกกลับกลายเป็นว่าทำไมมีพลังในการยืนละหมาดตะฮัจญุดจนกระทั่งเท้าฉีกครับท่านหญิงไอชายังถามเลยว่ารอซูลถ้าเป็นบ้านเราบังตัวเองจะทำทำไมอีกล่ะนบีจ๋าจะทำทำไมอีกความผิดในอดีตปัจจุบันอนาคตอัลลอฮ์ดีลีทลบเกลี้ยงครับแต่นบีบอกกับภรรยาสุดที่รักว่าจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่อับดันชะกูรออืมครับไม่ให้เป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือนี่คือตักวาวันนี้เนี่ยเอาถามเราแบบใจร่มๆไม่อายกันนะอัลลอฮ์ส่งมาเลกามาบอกเราบอกว่าอาจารย์อบูบักไม่ต้องละหมาดแล้วละหมาดไหมคิดหนักนะไม่ต้องถูกปะถูกไหมลองพี่น้องมีอภิสิทธิ์อันนี้ไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์นะให้เราเก่าก่อนพี่น้องมีอภิสิทธิ์ขึ้นทางด่วนไม่ต้องเสียตังค์ขึ้นเป็นว่าเล่นไหมถูกไหมเรามีอภิสิทธิ์แบบนี้เหมือนกันแต่นบีไม่ใช่เอาสิ่งที่พิเศษนี้มาเข้มงวดกับคนอื่นแล้วผ่อนปลนกับตัวเองไม่ใช่นบีเลยนบีจะผ่อนปลนกับคนอื่นด้วยซ้ำแล้วเข้มงวดกับตัวเองนบีบอกว่าถ้ามีสองสิ่งอัมรอยเนี่ยสองเรื่องเนี่ยมาให้นบีเลือกนบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าครับผมตราบเท่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีบาปอะไรก็ตามที่ให้กับอุมมะของท่านนบีโดยอุมมะของท่านนบีเนี่ยมีความสุขนะแล้วก็ไม่เกิดความยากลำบากครั้งหนึ่งนบีนมาดอยู่นบีบอกว่าฉันตั้งใจจะอ่านซูเราะห์ยาวงานนี้ซูเราะห์ยาวเนี่ยอันฟีนนะยาวไหมฟินฟินกับบักรออันไหนยาวกว่าเพราะช้างมันตัวใหญ่กว่าวัวนะตั้งใจจะอ่านต้นยาวๆเลยปรากฏว่าขณะที่นบีกำลังจะเริ่มอ่านพอหมดฟาติฮะเสร็จแล้วได้ยินเสียงเด็กร้องซึ่งแม่กระเตงลูกไปละหมาดกับนบีด้วยพี่น้องคิดดูนะคนที่นำละหมาดคือนบีครับไม่ใช่อิหม่ามมัดอิหม่ามหวังไม่ใช่อิหม่ามบูนบีเอางี้ถ้าอัดดูการประธานาธิบดีมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดเราอะแล้วลูกเราร้องไห้รู้สึกยังไงเอายกตัวอย่างง่ายๆจิตใจของแม่เนี่ยไม่ไหวอยู่แล้วนบีบอกว่าฉันเลยอ่านต้นสั้นเพื่อไม่ให้แม่ของเด็กคนนี้เกิดความยากลำบากหรือมีความไม่กุชั่วในละหมาดครับผมนบีจะผ่อนปลนคนอื่นแล้วเข้มงวดตัวเองเราเนี่ยตั้งหากเข้มงวดคนอื่นผ่อนปลนตัวเองเราด่าคนไม่เป็นสุเหร่าเองก็ไม่ได้ไปไม่ได้บังเอ๊ะทำไมนี่เนี่ยแต่ว่าด่าวิพากษ์วิจารณ์แต่ตัวเองเนี่ยกับผ่อนปลนหมดเลยแต่คนอื่นเข้มงวดไม่ใช่นะครับเราต้องเข้มงวดกับตัวเองแล้วผ่อนปลนกับคนอื่นเขายังไม่ละหมาดเตือนเขาสิครับใช่เหรอเสร็จแล้วถ้ายังไม่ละหมาดอีกดูอาไงครับแวะนิดเดียวอิหม่ามกอซาลีเนี่ยเคยถูกถามว่าฮุกมตัรกุศอลาฮุกมการทิ้งละหมาดเชคครับช่วยตอบได้ไหมว่าฮุกมว่ายังไงอิหม่ามกอซาลีตอบว่าฮุกมคนทิ้งละหมาดก็คือฮุกมที่ท่านอาคอซาฮูอิลันมัสยิดไปจับมือเขาแล้วก็พาไปที่สุเราะห์ฮุกมคนทิ้งละหมาดเฮ้ยนึกว่าอิหม่ามกอซาลีจะบอกไอ้นี่ลงนรกไอ้นี่บิดอะห์ไปอย่าไปยุ่งกับพวกมันไม่ใช่ครับกลับมาดูตัวเราเราเนี่ยแทนที่จะเป็นห่วงพี่น้องของเรากลับกลายเป็นว่าไปตำหนิพี่น้องของเราได้ไงอะครับเขาทิ้งละหมาดสิทธิระหว่างเขาเรียกฮักกุลลอห์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ครับไม่ใช่ฮักกุลอาดัมระหว่างเขากับเราไม่ใช่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์หน้าที่เราเตือนเตือนไม่ได้ดูอาเราเนี่ยไม่ค่อยดูอาให้พวกเราครับฉะนั้นผมกำลังจะลากมาที่คือตอบได้ไม่ได้เนี่ยมันง่ายไปแต่กำลังจะลากมาว่านบีไม่ได้สนใจชีวิตว่าจะมีอะไรกินแต่สนใจว่าจะมีเสบียงอะไรไปวันนู้นครับฉะนั้น
นบีจะละศีลอดด้วยอินทผลัมกับน้ำและเป็นอินทผลัมสดครับถ้าตอนโซโฮนบีกินอินทผลัมแห้งเพราะมันจะทำให้มีพลังงานในตอนกลางวันแต่ตอนละศีลอดนบีจะละศีลอดด้วยอินทผลัมสดซอบาซาฮาบะซอมาอูเนี่ยไอความกระหายมันจะหายไปเลยด้วยกับอินทผลัมสดนี่คือสิ่งที่มีความและนบีบอกถ้าละศีลอดไม่ควรที่จะละศีลอดด้วยกับสิ่งที่ผ่านไฟครับผมเดี๋ยวต่อเดี๋ยวส่งให้นะวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทิพย์อาจจะเป็นคนที่เอ้ยมันได้เวลาแล้วมันได้เวลาแล้วก็เต็มที่เลยกับสำรับอาหารเต็มที่เลยกับสำรับอาหารละหมาดตอนไหนไม่รู้กูกินก่อนกินก่อนนะวันนั้นในที่ผ่านมาแต่วันนี้บนเวทีนี่รู้แล้วว่าไม่ใช่อ๋อจ้ะมันไม่ใช่จะบอกกับพี่น้องยังไงว่าพี่น้องพอได้ยินเสียงอาจารย์ในการละศีลอดแล้วได้เวลาละศีลอดแล้วเนี่ยข้อปฏิบัติที่เราจะยึดตามแนวสุนัขของท่านแต่ซุนซอนซอนเนี่ยให้ทำยังไงง่ายมากครับครับพี่น้องนะซุนนะข้อแรกก็คือให้รีบละศีลอดอ่าฮะคำว่ารีบก็คือเมื่อได้เวลามักริบเนี่ยก็ให้ละเลยละศีลอดเลยไม่ใช่ว่ายังไม่ใช่ว่ารอบางคนนี่ไปละหมาดก่อนแล้วค่อยมาละอันนี้ไม่ใช่นะคือละก่อนนะครับแล้วว่ารีบตรงเนี้ยนะครับก็ให้เราเมื่อกี้บอกแล้วว่านบีเนี่ยนะครับจะละศีลอดด้วยกับรุตอบรุตอบเนี่ยแปลว่าอินทผลัมสดนะครับตอนนี้มันก็หายากคือที่หายากเพราะว่าพี่น้องครับมันไม่เหมือนอินทผลัมแห้งที่มันเก็บไว้ได้นานรุตอบต้องแช่ตัวเย็นผมเอากลับมาจากที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่ใส่ตู้เย็น 6-7 ชั่วโมงพอกลับมาบ้านมันก็รสชาติมันจะเปลี่ยนมันจะเละอันนี้มันจะผ่านลำสวนก็หายากแต่ก็มีขายแล้วนะมีขายถ้าพี่น้องเลือกซื้อรู้ตอบได้ก็เลือกซื้อเอาไว้ในการละศีลอดถ้าไม่มีก็เป็นตะหมัดธรรมดาก็อินทผลัมแห้งหรือถ้าไม่มีอีกก็เป็นน้ำนี่เป็นหลักฐานบอกว่านบีจะละศีลอดด้วยการอาหารเบาเสร็จแล้วพี่น้องไอ้พวกลอดช่องเนี่ยหรือว่ามัตตบาเนี่ยทีหลังเอาไว้ก่อนได้ไหมเพราะไม่งั้นถ้าผมเนี่ยผมเคยเหมือนกันอาจารย์คือพอรู้ตอบแล้วนะน้ำแล้วมันลามไปที่อินทผลัมไม่ใช่อินทผลัมเนี่ยไอ้นี่พอแกงแพะควายคนนั้นแหละคราวนี้ก็มัดเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไปสู่เราครับก็ถ้าเราหัวใจผูกพันกับมัสยิดเนี่ยนะครับก็กินอาหารเบาเสร็จแล้วก็เดินไปละหมาดให้เรียบร้อยนะครับมันหนึ่งแนวสุนนะสองสุขภาพดีต่อร่างกายและที่มันสำคัญก็มันได้ละหมาดจะมาด้วยไงเพราะหลายๆคนนี่ก็กินกันยาวแล้วก็ละหมาดจะมาก็ไม่ได้ทำสุราก็ไม่ได้ไปเสร็จแล้วทำให้ละหมาดมักริบเนี่ยช้าอีกแล้วมักริบเป็นเวลาที่สั้นนะครับมันไม่เหมือนอิชาที่มันยันได้จนเที่ยงคืนแต่ที่ผมก็ไม่ได้บอกว่าให้พี่น้องไปละหมาดตอนเที่ยงคืนก็ละหมาดต้นเวลานั่นแหละแต่พี่น้องรอมฎอนแล้วนะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงครับครับผมนี่คือข้อสรุปที่อาจารย์บูบักสรุปสั้นๆเลยว่านี่คือแนวสุนนะที่เราที่จะรักษาไว้ใครสรุปผมหรือว่าอาจารย์บูบักอาจารย์บูบักยานผ่านไฟเรื่องน่าจะเป็นเรื่องบุหรี่เปล่าเอานี่ด้วยกันบุหรี่ให้เขาพูดอ่ะฮะให้เขาพูดนะแกบ่นในบุหรี่แหมไปพูดเรื่องนี้ก็สะเทือนใจคือผมพูดแทนอาจารย์บูบักให้ว่าพี่น้องครับเนี่ยมีเพื่อนผมยังอยู่ไหมเขาอดมาตอนนี้เขาอดได้ครับอดได้ซึ่งอดได้จริงๆพี่น้องเขาอดได้จริงๆแต่พออัลลอฮ์บ้านเราบ้านมาโอ้ทำไมต้องบินบุหรี่ที่เราจุดถูกเป็นการละศีลอดเนี่ยพี่น้องครับมันน่าอายจอดร้อนนะอายจอดร้อนนะเอาใหม่ผมเขียนไว้เนี่ยใต้ดวงอาจารย์ฉบับพิษภัณฑ์เนี่ยผมเรียบเรียงไว้เสร็จเลยว่าพี่น้องครับอดบุหรี่ได้มาสิบกว่าชั่วโมงอ่ะแล้วพอถึงเวลาละศีลอดทำไมเราเอาบุหรี่มันกลับมานะอายต่อเราเถอะถ้ามันจะเริ่มต้นของการเลิกบุหรี่ได้เลิกไปเลยตั้งแต่รอมฎอนนี้มันจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีคุณค่าอาจารย์สรุปสั้นๆครับกับการละศีลอดแนวสุนนะพี่น้องครับมันมีเรื่องสั้นๆทิศถึงกันแล้วกันเรื่องอาหารเนี่ยนะครับมันมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งครับผลเสียของการทานอาหารเยอะๆในช่วงละศีลอดเนี่ยทานอาหารเสร็จทานละศีลอดเสร็จแล้วก็มันมีมัสยิดจะมีเสาใหญ่ๆนี่เสาเพื่อมันจะเป็นเสาหินอ่อนมัสยิดน่ะสาวมันค่อนข้างแพงเพื่อนผมก็ไปนี่เลยกอดถอดเสื้อเลยนะถอดกระดุมอาจารย์ถอดกระดุมแล้วก็เอาตัวเนี่ยไปกอดอยู่กับสาวอะแล้วก็โอ้ยร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับเขาก็ถามเพื่อทำงั้นท้องมันจะได้เย็นก็กินไปเยอะกินจนกระทั่งหมอกินแบบเยอะมากผลเสียตามมาก็คือสุขภาพด้วยอะไรด้วยแต่พระเจ้าขอแล้วครับ
การละศีลอดอย่างที่เรียนครับว่าอาหารจะมีมากมายเต็มหน้าตักเราสักเท่าไรก็ตามอยากจะให้สูตรนี้สักอย่างหนึ่งแล้วกันว่าอะไรเอ่ยทำหนึ่งได้สิบหรือมากกว่านั้นพี่น้องครับตอนนี้อาจจะมีบางคนผมหรือใครก็ตามข้างๆบ้านเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเรื่องต้นมะม่วงล้ำมาบ้างเรื่องแมวกระโดดข้ามหลังคาแล้วแมวบ้านเราก็ไม่มีกลิ่นฉี่ไม่เหม็นแต่ถ้าแมวข้างบ้านเข้ามานี่เหม็นมากจะเป็นปัญหาประจำอาจารย์มันบางมันมีปัญหาเรื่องมันเป็นรองครับขนาดที่คนใดคนหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกไม่รักกันมีความรู้สึกผิดพลาดบาดหมางกันเนี่ยถ้าไม่กล้าไปอายทำอาหารนะครับสักหนึ่งอย่างไปให้แล้วก็บอกกับลูกว่าลูกเอ้ยบ้านเวาะบ้านโต๊ะกีข้างๆบ้านเนี่ยวันนั้นเราด่าเขาไปเยอะนะครับไม่กล้าไปหาลูกไปด้วยแล้วบอกมาฝากสลามถึงด้วยมันก็จะดีกันแล้วที่บอกว่าอะไรเอ่ยเนี่ยมากผมเคยถามผมว่าอะไรเอ่ยทำหนึ่งได้สิบแล้วมากกว่านั้นเฉลยเลยก็คือว่าเราแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านของเราพี่น้องของเราพอแจกจ่ายแล้วพี่น้องครับและไม่ใช่ทำเฉพาะรอมฎอนเอาสูตรนี้แบบนี้ไปทำกับโรงเรียนของโรงเรียนรอมฎอนเนี่ยในขณะที่ออกจากรอมฎอนเราก็ทำแบบนี้เราจะได้สิ่งที่ดีงามครับสวยงามมากเรื่องนี้จำรีขอสรุปความเฉลยจำรีครับผมนิดหนึ่งตะกี้คุยว่าอาหารผ่านไฟคืองี้ศาสนาบอกไม่ส่งเสริมเนี่ยคือเนื้ออย่างใช่ไหมย่างเนื้อเพราะมันเป็นอาหารคำแรกที่เข้าร่างกายซึ่งร่างกายเนี่ยท้องมันว่างอยู่ครับนะครับแล้วช่องไม่เกี่ยวนะนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ที่ผ่านไฟก็ใช้กระทะอันไม่ผ่านไฟหมายถึงว่าย่างพวกย่างโดยตรงนะครับแต่ว่าเราจะละสินอดได้ลอดช่องละสินมันได้ทำไม่ได้ไหมได้แต่ที่ดีแล้วได้สุนัขนบีก็เริ่มต้นในอินทผลัมก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเป็นมัตตบะอะไรก็ว่าไปครับพี่ครับมันเป็นโรงเรียนชีวิตของเราครับว่าทำไมเราอดอาหารมาได้ตลอด10กว่าชั่วโมงพอถึงนาทีที่ฮาลาลในการกินการดื่มเนี่ยจะกลับเป็นคนที่ไม่รักษาแนวสุนัขนบีไว้ตกลงว่า10กว่าชั่วโมงไม่ได้สอนอะไรให้กับเราเลยหรือไม่ได้ช่วยในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเลยหรือเหมือนกับว่าเราก็หายเราอยากจะให้มันหมดไปกับไอ้สิ่งที่เราอดมาเนี่ยนะครับยับยั้งอารมณ์ของตัวเราเองแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับมัสยิดครับจะถูกประดับประดาด้วยกับรัศมีอิสลามไม่มีค่ำคืนไหนที่สวยสดงดงามเท่ากับค่ำคืนของรอมฎอนมัสยิด30ล้าน36ล้าน10ล้าน2แสนหรือเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่ในค่ำคืนรอมฎอนเนี่ยผู้คนจะหลั่งไหลกันไปมัสยิดแบบประชาชาติอื่นเห็นแล้วก็โอ้โหนี่คือแรงศรัทธาของมุสลิมขึ้นมหาชนครับเดินกันออกไปกันตามท้องถนนมุ่งสู่มัสยิดไม่มีเดือนไหนคืนไหนครับที่จะล้ำเลือดไปกว่าค่ำคืนของรอมฎอนอยากจะให้อาจารย์ดูที่พูดถึงความสำคัญครับในยะของเครื่องหมายความหมายของการละหมาดตะเราะวีฮ์ในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนซึ่งประชาชาติอินเห็นแล้วโอ้โหมุสลิมนี่สุดยอดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคนแก่ทั้งเด็กต่างก็มุ่งหน้าสู่ประตูมัสยิดที่ค่ำคืนของเดือนรอมฎอนมันมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่หัวใจเราบอกอะไรกับตัวเราเองได้บ้างครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ามันซอมามีในสำนวนมันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮีแล้วก็หลังจากนั้นนบีก็บอกว่ามันกอมาคําว่ากอมานะครับซอมาเนี่ยแปลว่าถือศีลอดส่วนกอมาเนี่ยแปลว่ายืนคําว่ายืนตรงนี้ไม่ใช่ยืนเล่นลายไม่ใช่พี่น้องยืนคือละหมาดในยามค่ําคืนครับแล้วก็เงื่อนไขในการยืนละหมาดเนี่ยถ้าไม่อยากเหมือนถือศีลอดเพราะว่านบีพูดเอาไว้ว่าบางคนถือศีลอดได้กับความหิวบางคนยืนละหมาดก็ได้แต่ความเมื่อยแสดงว่าบางคนที่ไปยืนละหมาดก็บางคนอาจจะไม่ได้ผลบุญตามที่นบีบอกก็คือกูฟิรอลาฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮีผมอธิบายตรงนี้ก่อนคำว่าถูกอภัยโทษอัลเลาะห์จะอภัยทุกเขาถูกอะไรนะเขาได้รับอภัยโทษจากบาปที่เคยทำมาเนี่ยอุลามะเนี่ยอธิบายว่า1 นะครับบาปทั้งหมดเลยแต่เนี่ยเป็นส่วนน้อยกลุ่มที่2บอกว่าบาปใหญ่อยู่แต่บาปเล็กไปบาปเล็กถูกอภัยไปกลุ่มที่3บอกว่าบาปเล็กไปแต่บาปใหญ่อัลเลาะห์จะบรรเทาลงมาจะทำให้มันลดลงมาครับนะก็ว่ากันไปว่าจะอันไหนก็ดีทั้งหมดนั่นแหละนะครับแต่ประเด็นว่าเราได้หรือเปล่าครับงั้นเงื่อนไขก็2ข้อคืออีมานันก็คือต้องอีมานอย่าไปเพราะว่าแฟชั่นเฮ
เฮ้ยเขาไปกันเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวเขาว่าไม่ใช่พี่น้องอันนี้เราทำเพื่อมนุษย์และถ้าทำเพื่อมนุษย์เนี่ยเกิดวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะบอกว่าให้เราไปเอาผลบุญที่เราทำเพื่อเขานั่นแหละครับเอาจากผลบุญจากเขาซึ่งมนุษย์ให้ผลบุญไม่ได้พี่น้องทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครชวนไปหรือไม่มีเพื่อนไปเราก็ต้องไปเองนะถ้าติดรถไปได้ก็ดีนะครับมีปัญหาแล้วก็หวังในผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นระวังนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยโซเชียลไงละหมาดเสร็จก็อัพเนี่ยฉันละหมาดคืนที่1ครับคืนที่2ครับคืนที่3โอ้โหอิหม่ามอ่านเพาะจังเลยยืนทําเราก็ไม่รู้จะรายงานใครอ่ะนะความจริงแล้วก็เผาๆหน่อยนะครับการทําความดีเนี่ยซาลาฟุสซอลและเขาปกปิดเขาปกปิดนะพี่น้องนะเขาไม่ได้เอามาเปิดเผยแต่สิ่งที่คนจะจํามากก็คือเมื่อไหร่ที่เราไปละเมิดกับพี่น้องเราต้องจําให้แม่นต้องจําให้แม่นแต่พวกเราเนี่ยจะจําเรื่องของทําความดีแต่อะไรที่เราไปละเมิดเราไม่ค่อยจําครับมันสลับกันนะก็ระวังเรื่องนิดนึงนะครับเรื่องของโซเชียลอะไรเนี่ยระวังนิดนึงว่ามันจะทำให้ทำลายความดีของเราด้วยอาจารย์ที่จริงเรื่องนี้ซึ่งคงต้องมองประชามุสลิมนะนะผู้ชายโฮมาสลับแต่ปัญหาฝากไปบอกลูกของตัวเองนะภาพที่ปรากฏเนี่ยคือนมาตัวเวียเนี่ยมันมากกว่า2อ่ะ2 4 6 8จนทั้งถึง20เลยก็สุดแล้วแต่ภาพนึงที่ปรากฏสำหรับชะบาบทั้งหลายครับคือไปอยู่ซอกหลังเสร็จแล้วก็รอให้อิหม่ามเขาอ่านไปจนท่านจะรู้กลัวแล้วจะรู้กลัวแล้วอ่ะเพิ่งลุกขึ้นคือทำให้มันผ่านเพราะว่าได้ละหมาดแล้วอ่ะนี่เขาเรียกคนเก่งฟิกอ๋อคือเก่งฟิกยังไงอ่ะเขาก็จะดูว่าเรากะอัดไหนอ่ะได้ก็มาทันรู้กลัวไงได้นะอันนี้แต่ว่าไม่แต่ว่าไม่มันหัวหมอแต่จริงๆแล้วไม่ถูกนะครับฟาดีละของการทันตักบีรุตุนอิหรอมเนี่ยแม้กระทั่งเรายืนละหมาดสุนัตอยู่นะเช่นเราละหมาดไตตุนมัสยิดอยู่พอมุอาซินเข้าอีกอมาเนี่ยเลิกเลยในกรณีที่เราดูแล้วมันไม่ทันแน่ถ้าแบบท้ายๆเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าเพิ่งตักเบสเนี่ยถ้าเราละหมาดยังกันเสร็จเนี่ยปรากฏว่าอิหม่ามอาจจะไปรอกาศที่2แล้วเนี่ยอุลามะแนะนำก็คือให้เราเลิกเลยแล้วก็พยายามไปที่ซอบแรกให้ได้ซอบแรกยังไม่พอก็ต้องทันนะซอบแรกแต่มันโอเคละแล้วก็ต้องให้ทันถ้าชอบได้ไม่ทันก็พยายามให้ทันตักบีรุตุนอิหรอมครับผมนะดังนั้นพี่น้องอย่าหัวหมอเลย คืออะไรอ่ะไปนั่งรอพออิหม่ามเขาจะลงอะไรนะลัลละกุมตัตตะกูวิ่งไปอัลลอฮฺอักบัรพร้อมกับอิหม่ามอย่าให้เกิดแบบนี้เลยนะครับอาจารย์ที่คงอยากบอกเรื่องของฮะดีษนึงครับการยืนตามอิหม่ามตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงอิหม่ามจบครับมันมีภาพผลยังไงครับมันจะมีข้อขัดแย้งได้อยู่สุดแล้วแต่เดี๋ยวจำที่แจ้งให้ฟังเชิญครับผมก่อนเนื้อใดจะตอบอันนี้เนาะเสริมนิดเดียวเป้าหมายของการละหมาดตะรอเวียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะฮะอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์บอกฟัตตะกุลลอมัสตะตะตุมอัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์ตราบเท่าที่ลืมความสามารถนบีบอกว่าสลาตุลไลมัสนามัสนาการละหมาดกลางคืนเนี่ยทีละสองทีละสองอุลามาอธิบายหะดีษนี้ชัดว่าการละหมาดกลางคืนไม่มีจำนวนรอกะอัตที่ตายตัวครับไม่มีนะครับสลับบางคน36รอกะอัตบางคนก็100รอกะอัตเพราะนบีบอกสลาตุลไลมัสนามัสนาซอฮาบะห์ก็ทํา20มะดีนะห์ฮารอมัยนะฮะก็20ไม่เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนแต่ถ้าถามนบีท่านหญิงอาชาบอกว่านบีก็ละหมาด8แล้วก็วิทย์อีก3ครับไม่เป็น11ไม่ว่าในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนนี่นบีทำเอาเข้าจริงในหลักของวิชาหะดีษเนี่ยเวลาจะยึดว่าจะเรียนแบบเอาแบบอย่างของท่านนบีเขาเอาแบบอย่างหะดีษอะไรหะดีษกาลียะหะดีษที่พูดไม่ใช่หะดีษที่นบีปฏิบัตินะครับเอาเข้าจริงนะนี่เราคุยกันนะเสร็จแล้วทีละ2ฉะนั้นนบีรู้ว่าเป้าหมายของการละหมาดตะรอเวียห์เนี่ยคนไม่ได้ยืนได้ยาวหรอกจำได้ไหมตอนที่นบีอิสรอมิรอดลงมาเจอท่านนบีมูซาครับนบีได้มา50เวลาวันนี้ถ้าเราละหมาด50เวลาไหวไหมเนี่ยนี่5เวลายังจะขอลด มีพี่น้องถามผมอาจารย์อิฉันเดินทางเนี่ยซุโบเหลือกี่รอกะอัตซุโบนี่ยังย่อเลยล่ะ เหลือ1ล่ะ
แสดงให้เห็นว่านบีมูซาอ้างอย่างนี้ครับว่าประชาชาติของฉันเนี่ยตัวใหญ่กว่าประชาชาติของท่านยังทำไม่ได้เลยนบีขึ้นไปขอจนเหลือ5เวลาเนี่ยแล้วนบีก็รู้ว่าประชาชาติของฉันนี่ไม่ไหวแน่นบีเนี่ยละหมาด8ก็จริงแต่นบีละหมาดยาวฉะนั้นมัสตะตะตุมเอาเข้าจริงเนี่ยพี่น้องไม่ไหวไหววันนี้แค่2รอกาตพี่น้องทำแค่2แล้วกลับบ้านแต่เป็นการละหมาดที่พี่น้องมีความกุชั่วมากที่สุดนะแค่2รอกาตนะพี่น้องกลับบ้านฉันไหวแค่นี้ยาอัลเลาะห์นี่แหละพี่น้องจะได้ผลบุญแต่ถ้าพี่น้องยืนอิหม่ำลุกยาวอาจารย์ใช้คำว่าไหวแค่นี้นะไม่ใช่ขี้เกียจเอาแค่คนละประเด็นคนละประเด็นครับผมเพราะคำว่ามันก็มาเนี่ยการยืนขึ้นนะครับครับเพื่ออะไรแสวงหาความโปรดปรานหน้าที่อัลเลาะห์หวังผลบุญตรงนี้คือหวังความโปรดปรานหน้าที่อัลเลาะห์นั่นหมายรวมว่าถ้าเราไปสุราเพราะเกรงใจอิหม่ำเกี้ยงผลบุญก็ไม่ได้เหนื่อยฟรีมีการยืนที่ไม่ได้ผลบุญยืนไปบ่นไปอิหม่ำแหมละกูยาวเหลือเกินถ้าอย่างนี้เนี่ยเลิกละหมาดดีกว่าเพราะละหมาดไปก็ถือว่าเป็นศูนย์เราต้องมีจิตใจที่อยากจะละหมาดหวังในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ไม่สนใจคนอื่นนี่คือเป้าหมายของการละหมาดตะรอวีห์ครับฉะนั้นการละหมาดตะรอวีห์จึงมีคุณค่าด้วยเหตุผลนี้ครับฉะนั้นถ้าหากมีคนถามผมว่าอาจารย์ถ้าดิฉันเนี่ยจะละหมาดที่สุเราเพราะมุสลิมเนี่ยไปละหมาดญะมาอะห์ได้กับละหมาดที่บ้านอันไหนดีกว่าครับผมบอกเลยว่าที่บ้านดีกว่าฮะแต่ถ้านางอยากจะมาเพราะว่าจะได้ฟังนาซีฮัตหรือยังการยืนยาวนั่นอีกเรื่องนึงแต่ถามใจว่าถ้าเรายืนละหมาดที่บ้านมีความกุชั่วครับนะหรือผู้ชายไม่มีความโอ้อวดถามว่าที่ไหนดีกว่าที่บ้านดีกว่าแล้วผู้หญิงเนี่ยนบีบอกหะดีษบทนึงอันนี้แถมให้กันแล้วกันนางละหมาดในบ้านที่มิดชิดในบ้านห้องมิดชิดได้ผลบุญมากกว่าละหมาดที่ห้องรับแขกนี่ในบ้านนะครับนบียังพูดขนาดนี้เลยแสดงถึงว่ายิ่งมิดชิดเท่าไหร่เฉพาะมุสลิมานี่ยิ่งดียิ่งเราปราศจากตะกับบนโอ้อวดเมื่อไหร่เอาง่ายๆพี่น้องพูดนี่อย่าโกรธเลยนะตอนที่พี่น้องไปละหมาดวันศุกร์เข้าไปปั๊บละหมาด2รอกาตกับพี่น้องละหมาด2รอกาตที่บ้านอันไหนกูชั่วกว่าครับผมบางทีเราอาจจะมีโชว์คนข้างๆหน่อยแหมเรานี่มีไหมหรือเวลาเราละหมาดคนเดียวเราละหมาดสั้นจิตเดียวอินนาอะตอยนาแต่เวลาไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดที่มัสยิดโอ้โหยาวเลยครับโชว์นิดคำว่านิดเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าแหมนักการเมืองเขาโกงนิดโกงหน่อยไม่ใช่นะครับนักการเมืองต้องไม่โกงนะอันนี้เราเลือกตั้งแล้วใช่ไหมมั่นใจนะเรื่องอะไรนะว่าผ่านดีกว่าเนาะครับไม่ตอบคำถามคือพี่น้องเหลืออีก10นาทีฮะครับคงต้องจบแล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศรางวัลกับพี่น้องครับนะตอบคำถามนิดนึงครับคืออย่างนี้นบีบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดมาอันอิหม่ามยืนละหมาดเนี่ยพร้อมกับอิหม่ามอินซอรอฟะฮัตตายันซอรีฟะฮัตตายันซอรีฟะแล้วก็เลิกพร้อมกับอิหม่ามเท่ากับเขายืนละหมาดได้ผลบุญเนี่ยทั้งคืนเลยครับผมตรงนี้เนี่ยอุลามาบอกว่าหมายถึงว่าเราไปละหมาดตะรอวีห์พร้อมกับอิหม่ามสมมติว่าอิหม่ามเขาละหมาด8ละหมาดวิทย์3เราก็ละหมาด8แล้วก็วิทย์3ครับเสร็จแล้วกลับบ้านไปนอนมาลาอิกะห์บันทึกความดีของพี่น้องคือละหมาดทั้งคืนครับถ้าอิหม่ามละหมาด20ละหมาดวิทย์อีก3เป็น23ละหมาดเสร็จนะตั้งแต่ตักบีรพร้อมกับอิหม่ามเลิกพร้อมกับอิหม่ามพี่น้องกลับบ้านไปได้ผลบุญละหมาดทั้งคืนครับส่วนถ้าพี่น้องคนไหนอยากจะตื่นขึ้นมาจะเอาอีกก็นั่นพี่น้องก็ได้พิเศษไปแต่ผลบุญเนี่ยมาเลกาจดบันทึกพี่น้องละหมาดสมบูรณ์แล้วครับผมนี่พระผลบุญที่จะได้นะครับเอาอาจารย์บุบักสรุปประเด็นนี้สั้นๆมีอะไรไหมกับการที่จะสร้างคุณค่าของมัสยิดในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนครับพี่น้องครับอย่างสักการะพระคารวันครับพี่น้องครับตั้งธงอย่างนี้นะตั้งธงมัสยิดอันเตือนตัวผมเองด้วยเช่นกันว่ามัสยิดเนี่ยพี่น้องครับสังเกตไหมว่าไฟสวยนะอาจารย์นะไฟสวยไฟระยะไฟระยับเต้นไปหมดบางทีไฟเรานับไปหมดอ่ะมันเยอะแข่งกับไฟที่มัสยิดดีไหมรอมฎอนนี้แข่งให้ญะมาอะห์ที่หมาดที่มัสยิดมากกว่าหลอดไฟที่มัสยิดแข่งให้
ควรละหมาดจะมาคือพูดนี่ไม่ได้แปลว่าไปดูถูกใครเขาแต่เรามาแข่งกันว่าให้มัสยิดของเราเนี่ยมีผู้ที่ละหมาดจะมามาก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 ถึงมากสุดมากกว่าหลอดไฟที่มัสยิดที่วันธรรมดาเรานับหลอดไฟไม่ได้ถ้านับคนเข้าละหมาดมัสยิดได้โดยประมาณนี้แล้วเป็นรองครับหนึ่งมัสยิดนั้นให้มีความเป็นห่วงง่ายๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครแต่งงานที่ไปยืมช้อนยืมสุราที่มัสยิดยืมช้อนสุราของสุรานะมัสยิดตับซีต่างๆเพราะแข่งกันที่ศูนย์มั่งอะไรบ้างเป็นรองครับช้อนเล่มหนึ่งนะที่หายไปจากมัสยิดเราเป็นห่วงครับทับซีใบหนึ่งหายไปเวลาทำบุญเราตามหาแต่คนหายตอนนี้เราให้ความสำคัญช้อนหนึ่งด้ามหรือคนช้อนหนึ่งเล่มหรือคนหนึ่งที่หายไปจากมัสยิดหรือเปล่าให้ความสำคัญกับพี่น้องของเราเป็นห่วงเขาพยายามเพื่อที่หัวใจให้มีความเป็นห่วงมากจนกว่าช้อนหนึ่งด้ามหรือหลอดไฟนะให้มันมากกว่าหลอดไฟภาพเช่นนี้จะปรากฏขึ้นครับผมหลังจากรอมฎอนผ่านไปคือรอมฎอนที่คนหลั่งไหลไปมัสยิดแล้วพอรอมฎอนผ่านไปคนก็จะหายไปจากมัสยิดภาพเช่นนี้ปรากฏขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นเพราะอะไรหาคำตอบประเด็นครับพี่ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันมีอีกหลายประเด็นแต่ว่าประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเลยพี่ครับเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเลยครับอยากจะพูดคงไม่จะยาวมากเพราะว่าเนื้อหาสาระมันมีอยู่นิดเดียวเรื่องของการทานอาหารซะฮูดูเหมือนธรรมดาเพราะบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่เอาฉันขี้เกียจฉันเหยียดตื่นบางคนว่าฉันไม่กินฉันก็ปวดไหวแต่ว่านบีบอกไว้เรื่องของการทานอาหารซะฮูเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนบีบอกว่าในเรื่องของละหมาดไม่ใช่ละหมาดอาหารซุฮูรนะครับมีหะดีษบอกว่าเป็นมีความจำเริญอยู่และอีกอันนึงพี่น้องอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมอยู่ในสือริยาดุสซอลิฮีนด้วยพูดถึงว่าการถือศีลอดของยะฮูดีนะครับก็คือนาซอรอเนี่ยเขาก็มีการถือศีลอดเหมือนกันแต่ต่างกันก็คือว่าของมุสลิมของคนผู้ศรัทธานั้นมีการทานอาหารซุฮูรนี่พี่น้องครับนะครับอันนี้คือความสำคัญนะพี่น้องอย่ามองว่าฉันก็บวชไหวแล้วก็อย่าเข้าใจอีกประเด็นนึงว่าต้องเป็นกับข้าวหนักเท่านั้นต้องเป็นแกงส้มต้องเป็นผัดพริกต้องเป็นไก่ย่างนั้นนบีบอกว่าแม้กระทั่งน้ำดื่มเนี่ยสักลึกหนึ่งเนี่ยพี่น้องก็ได้คำว่าสุฮุดแล้วนะแต่ละกินเนี่ยก็อย่ากินไอ้ช่วงอะไรนะก็คือพยายามให้มันล่าในล่าไม่ใช่ว่ากินตั้งแต่ห้าทุ่มหรือว่าหลังเที่ยงคืนอันนี้มันก็จะห่างไปเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปนอนหลับอีกนะครับเพราะงั้นพี่น้องอย่าใช้คำว่าฉันไม่กินฉันก็ปวดไหวอย่าใช้คำว่าฉันขี้เกียจตื่นเพราะว่าการทานอาหารซะฮูรเนี่ยมันทำให้การถือศีลของเราแตกต่างจากพวกยะฮูดีชาวคัมภีร์เพราะนั้นครับรักษาไว้ตรงนี้เพราะในการทานอาหารซะฮูรนั้นมีความจำเริญมีบารอกะห์แม้แต่เพียงน้ำสักอีกหนึ่งก็รักษาสุนนะตรงนี้ไว้นั่นคือความแตกต่างที่นบีจะไม่ลอกเต็มแบบประชาชาติดินใดนบีเป็นประชาชาติตัวอย่างเราคือประชาชาติตัวอย่างต้องทำเป็นแบบอย่างแล้วก็รักษารูปแบบที่มันเป็นอิสลามไว้อันนึงที่อยากให้จำไว้ได้เน้นพี่น้องครับในรอมฎอนมันมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งที่ประเสริฐสุดคือคืนเลตุลกอดซึ่งมันดีกว่านะไม่ใช่เท่ากับดีกว่าพันเดือนเท่ากับชีวิตของคนเนี่ยทั้งชีวิตหลายๆคน80กว่าปีดีกว่าชีวิตของคนอีกหลายๆคนทีนี้คืนเลตุลกอดเนี่ยมันต้องแสวงหาไหมจำริหรือว่าอยู่ๆก็เจอมันเลย อุลามาพูดเรื่องนี้เยอะนะฮะแต่ผลสรุปก็คือถ้าคืนนั้นเนี่ยเป็นสมมติคืนนี้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนครับแล้วคืนนี้เป็นคืนเลละตุนก่อนแต่เราไม่ได้แสวงหาคือหลับนอน ไม่ได้ครับฮะยังไงก็ไม่ได้เพราะนบีในฮะดีษเนี่ยจะใช้คำว่าแสวงหาตลอดแล้วนบีก็ทำเป็นตัวอย่างก็คือนบีจะมัสรงเนี่ยหมายถึงว่านบีจะผ่าจากการร่วมหลับนอนกับภรรยาแล้วก็ทำอิบาดะห์ในเวลากลางคืนเพื่อแสวงหาใน10คืนสุดท้ายนะครับแล้วคืนนี้เนี่ยมันมีคืนที่นบีท่านหญิงอาชาถามนบีว่านบีคะถ้าเกิดสมมุติอิฉันเนี่ยเจอคืนไลลาตุลกอดเนี่ยฉันจะขออะไรครับอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบุลอัฟวาฟะฟูอันนีนบีบอกว่าให้เธออ่านดุอาบทนี้ครับอัลลอฮุอินนะกะอัฟูนอัลลอฮ์ทรงอภัยตัวให้บุญอัฟวาอัลลอฮ์รักการอภัยฟะฟวนนีขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันด้วยเถอะครับนี่เป็นดุอาที่มีความสอดคล้องมีความสวยงามเวลาลูกมาขอเราบอกมะหนูรู้ว่ามะใจดีแล้วก็มะก็ชอบทำบุญให้หนูด้วยขอตังค์มะไปไม่เป็นเลยอัลลอฮ์ทรงใจบุญแล้วก็ขอก่อนอัลลอฮ์แต่ประเด็นอยู่ก็คือเราขอเรื่องอะไร
คืนที่มีความสำคัญมากกว่าพันเดือนมากกว่า83กว่าปีนะครับครับขอเรื่องเดียวเรื่องอภัยครับเพราะถ้าเราได้รับอภัยจากอัลเลาะห์ในสวรรค์นี่นะครับจะเล่าอะไรให้เหตุการณ์หนึ่งนะครับชายคนหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยนบีมูฮัมหมัดบอกว่าเกิดก่อนหน้าที่ฉันจะถูกแต่งตั้งชายคนหนึ่งทำความชั่วมาทั้งชีวิตสุดท้ายก่อนตายสั่งเสียกับครอบครัวไว้บอกว่าสั่งเสียกับลูกลูกบอกว่าถ้าพ่อตายเผาพ่อแล้วก็เอาเศษที่เป็นศพอะเหลือจากศพเนี่ยกระดูกอะไรต่างเนี่ยที่มันเป็นผงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกอัฐิหรืออะไรนะลงเรือแล้วก็ไปปล่อยตามในท้องทะเลอะปล่อยทางนี้ทีนึงแล้วก็ว่ายไปพายเรือไปแล้วก็ไปปล่อยที่นึงลูกถามบอกอ้าวทำไมป้าพูดอย่างเงี้ยพ่อพูดอย่างเงี้ยอินนีอะคอฟุลลอฉันกลัวอัลลอฮ์คนที่ทำผิดแต่กลัวอัลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้ชายคนนี้เข้าสวรรค์ครับผมเพียงเพราะกลัวอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าเรานี่นะครับอภัยได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนสวรรค์เป็นของเราครับฉะนั้นขอเรื่องเดียวนะพี่น้อง10คืนสุดท้ายขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ครับผมประเด็นสุดท้ายก่อนที่จะส่งก่อนจะจบเราขออภัยต่อภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในคืนนี้ที่มีความสำคัญและนบีสั่งใช้ให้อัลลอฮ์เราอภัยให้แต่ถามจริงๆว่าเราอยากให้อัลลอฮ์อภัยให้เสมอแต่เราเคยอภัยให้พี่น้องเราปะครับเป็นคำถามที่ฝากพี่น้องไปที่แล้วกันนะแล้วก็พี่น้องครับเราอยู่ในประเด็นที่บอกว่าคืนที่ดีกว่าพันเดือนก็คือคืนแลตุนกอดแล้วอยากจะบอกพี่น้องว่าคนที่จะได้พบกับคืนแลตุนกอดได้ง่ายที่สุดคือคนที่เอติกาบครับคือคนที่จะพบกับคืนแลตุนกอดได้ง่ายกว่าคนที่นอนหลับอยู่กับบ้านเพราะนั้นแหละครับมันเป็นสุนนะที่ถูกลืมถ้ารักษาไว้ก็จะเป็นประโยชน์มีคุณค่ากับตัวเองผมให้อาจารย์บูบักเป็นผู้สรุปโอเคงั้นครับหมดเวลาตรงนี้ครับบทเรียนชีวิตครับที่จะเกิดขึ้นในรอมฎอนอีกไม่กี่วันข้างหน้าปรับเปลี่ยนชีวิตให้มีค่าในเดือนที่มีคุณค่ากับประเด็นข้อคิดในวันนี้ครับได้อะไรบอกอะไรกับตัวเองได้บ้างก็ลองเอาไปนั่งทบทวนดูแล้วเราจะได้เป็นคนที่มีค่าในเดือนที่มีคุณค่าขอให้พี่น้องได้พบกับเดือนรอมฎอนด้วยกับความเข้มแข็งในอีมานด้วยกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้พี่น้องได้ประสบชัยชนะโดยทั่วกันทุกคนครับวะบิลลาฮิตะฟีกวันเสียยะซัมมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์